ในขณะนี้ถ่ายทอดสดอยู่นะครับด้านนอกก็นะพื้นที่จริงนะครับอะไรก็ตามขอให้เป็นพื้นที่คนพื้นที่เวลาคนพื้นที่พูดนะฮะและยิ่งเป็นคนเข้าคนแก่นั่นน่ะอันนั้นน่ะโอ้โหมีความน่าเชื่อถือสูงครับเพราะว่าคนแก่ก็จะพบประสบการณ์นะครับยาวนานเมื่อกี้เราก็ได้ฟังจากพี่ธวัชชัยไปแล้วนะครับว่าพื้นที่เนี่ยมีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์มาจำนวนคนจำนวนพื้นที่จำนวนหมู่บ้านนะครับตอนนี้ฝนหยุดตกเรียบร้อยนะครับก็คงจะสภาพเป็นแบบนี้แต่ที่แน่ๆนะครับมันไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ศูนย์กลางของพายุนะฮะถ้าล่าสุดนี่แผ่นน้ำมันอ่ะแพลตฟอร์มของบ่อน้ำมันนะฮะก็ฝนตกนะครับตามภาษาของทะเลนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีความร้อนชื้นนะครับแลกเปลี่ยนความร้อนกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะทางภาคใต้เนี่ยพื้นฐานของทางภาคใต้คือร้อนชื้นนะฮะร้อนชื้นฝนนะครับวันหนึ่งฝนตกคือเรียกวันหนึ่งหลายฤดูนะครับอันนี้ก็ผมก็คนพื้นที่เหมือนกันพ่อผมอยู่แถวนี้แหละนะฮะญาติผมก็อยู่จังหวัดนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รายงานญาติผมเลยนะครับอยู่ค่ายทหารด้วยนะครับก็เคล็ดลับนะครับเคล็ดลับนะฮะไปดูเลยว่านะมีอยู่9คลิปนั่นน่ะคลิปละ5นาทีทำให้มันสั้นจะได้ไม่ต้องไปดูยาวนะครับดูแต่เคล็ดลับแล้วก็ไปทำต่อคนรับอากาศเป็นแล้วนะฮะก็จะเบาตัวพอเป็นแล้วเนี่ยออโตเมติกของใจมันจะทำงานนะครับใจมันจะเปิดนะครับพอออโตเมติกของใจมันจะสัมพันธ์กันกับไฟฟ้าแล้วก็บันทึกในสมองมันก็จะเปิดนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บนะฮะหายใจไปด้วยเราใช้ปฏิกิริยาเร่งของความร้อนเป็นการเบิร์นนะฮะที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงนะครับมันก็ไปสะท้อนแสงสะท้อนผนังของสมองนะฮะเกิดภาพทีนี้ล่าสุดเนี่ยผมไปถึงขั้นที่เป็นภาพแบบเดิมเนี่ยมัน1มิตินี่มัน2มิตินี่มัน3มิติเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่ามันไม่ยากอะเพราะว่าผมคิดว่ามันเลยเส้นยากไปแล้วนะฮะอะไรที่ยากเนี่ยผมว่ามันยากไปแล้วเพราะว่าลุงหงอกก็ไม่ได้ไปนั่งใต้ต้นมะขามแล้วก็ปฏิบัติเอานะครับอยู่ๆก็ไปยืนฉี่อ่ะเอ้าลูกพี่เราอ่ะยืนฉี่อ่ะแล้วเราลูกน้องเดินตามเนี่ยมันจะไปยากอะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทีเดียมก็ทำหน้าที่ย่อยนะครับย่อยสิ่งที่ลูกพี่เราพูดอะไรที่ยากๆแล้วเข้าใจยากแล้วก็ย่อยให้มันง่ายนะครับเราจะเข้ารูไหนมุมใดองศาไหนมันก็ขึ้นอยู่กับรหัสของตัวเราเป็นสำคัญนะครับทีเดียมก็เลยลดระดับเพดานบินด้วยการแนะนำรหัสของตัวเรานะครับก็คือต้องทำครับถ้าไม่ทำก็จะไม่รู้นะครับว่าไอ้หน้าตาของรู้เรื่องตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงมันบอกไม่ได้มันเข้าให้องศาเดียวกันองศาเดียวกันเนี่ยมันไปสู่ที่เดียวกันทั้งหมดโอเคไหมมันก็ไม่สนด้วยว่าจะยากดีมีจนอะไรเล็กใหญ่ใหม่เก่านะครับเพราะว่าเราเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์เมื่อวานก็หรือวันก่อนมีใครถามนั่นแหละครับมันก็ประมาณนั้นนะพูดเนี่ยมันง่ายแล้วถ้ายิ่งง่ายกว่านี้คือต้องทำทีนี้งับอากาศก็อย่าตะบี้ตะบันงับให้สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในนั่นแหละครับไม่ยิงงับแล้วโอ้โหเมามันโล่งนะครับหลับตาทำแล้วผมก็บอกแล้วว่าเทคนิคของการทำให้ทำก่อนตื่นนะครับก่อนลืมตาไม่ก่อนตื่นปุ๊บหลับตาอยู่รู้สึกตัวปุ๊บงับอากาศครับแล้วถอยหลังไปนอนต่อครับอย่าเพิ่งลุกครับไปนอนต่อนอนต่อทีนี้แหละครับความรู้สึกมันจะผุดขึ้นมาที่มันควบคุมไม่ได้ไอ้ความรู้สึกนี่แหละนอนอันคอนเชียสนั่นนะซึ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ว่าเนี่ยมันจะวนอยู่แค่เนี้ยไอ้ความรู้สึกคิดไปเลยว่ามันคือความรู้สึกที่เราควบคุมไม่ได้แหละนั่นแหละวันหนึ่งวันหน้าเราจะควบคุมมันได้เราก็ต้องย้อนรอยมันย้อนรอยความรู้สึกแล้วเราก็ย้อนรอยธรรมชาติด้วยการกระตุ้นธรรมชาติในตัวเราให้เกิดความร้อนเข้มข้นสูงด้วยการรับอากาศประเด็นมีอยู่ว่าเราอยู่บนรากฐานของแผ่นดินพลังงานบริสุทธิ์ที่เขาเดินดินกินกาแฟ
สูบใบยาเนี่ยนะเห็นไหมครับนี่คือปัจจัยที่เป็นตัวง่ายเป็นตัวที่คิดตามอย่างเดียวรู้เลยขอให้คิดตามครับทีนี้ถ้าเคืองตามเนี่ยมันก็แค่ร่อนบันทึกในสมองที่มันเป็นของเดิมก็เท่านั้นฮะเป็นเรื่องปกติทีนี้ไม่ทำมันก็ไม่ได้มานั่งจำกันอย่างเดียวแล้วก็เขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหผมรีบเลยนะครับผมรีบเบรกเลยครับเวลาเขียนเนี่ยอย่างนี้ไม่น่าใช่ครับพี่ครับน้องครับป้าครับแม่ครับพ่อครับเขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ครับเมื่อไม่ใช่ก็บอกสิ่งที่ใช่ให้นะครับว่ามันใช่มันน่าจะเป็นยังไงถ้าใช่มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะไปลึกไปเรื่อยครับจะลงไปในหลุมลึกเรื่อยๆแล้วยิ่งเบานั่นแหละครับแล้วจะยิ่งไม่พูดนะครับไม่พิมพ์ไม่เขียนแล้วทีเนี้ยไม่ใช่ซึมเศร้านะก็เรียกจะสุขในนะครับจะมีความสงบในจะนั่งมองฟ้าแล้วคุยกับต้นไม้แล้วทีเนี้ยเริ่มมองไปเลยนี่ไงพี่ทอดไม่นานไม่เป็นไรเราอยู่ในอาณาเขตของอันนี้แล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหนี่ถือว่าไม่รู้สิก็ให้ดูไปเพราะว่าไม่ต้องการให้ไม่รู้ต้องไม่ต้องการให้เชื่อแต่ทำเป็นเรื่องปกติศูนย์วิจัยเราทำเรื่องแบบนี้เป็นปกติแต่แค่คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศผู้มีอำนาจสายห่วงโซ่อำนาจยังไม่รู้เท่านั้นเองพี่แต่แค่ว่าเราไปเจอใครนะวันนั้นอะจะนำน้องเลยพอแล้วครับเราไปเจอใครในห่วงโซ่อำนาจตั้งแต่ฐานรากมาเมื่อกี้ผมก็ต้องขอชมว่าตั้งแต่คนที่เขายืนโบกอะที่นู่นนะกรุงเทพเขาเห็นเอกสารเขาไม่อ่านมากนะฮะเพราะว่ามันถ้าเขาอ่านดูแล้วเนี่ยมันเกินกว่าที่เขาจะรับได้เขาส่งต่อเลยนี่พี่ธวัชลองอ่านดูเลยครับอ่านดังๆก็ได้ฮะจะต่อเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่พี่ติดตามพี่ชอบพี่ชอบอ่านเลยครับอ่านเลยครับขอสนับสนุนตัวป้องกันภัยความเป็นถึงเป็นงานสุขภาพและสิ่งแวดล้อมผมไม่ขึ้นไปหาอาจารย์เองผมชอบเรื่องสุขภาพด้วยครับผมไม่ทำโมลูเลยจะเจ็บอยู่ได้ไหมโอ้โหง่ายเลยทีนี้เจอวิกฤตของการที่เป็นรถน้ำหนักของ16กิโลตอนนี้ผมเป็นโค้ชเรื่องสุขภาพด้วยจากผลิตภัณฑ์ของมีประสบความสำเร็จเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนหน้าตา16กิโลด้วยร่างกายเป็นกับปกติตอนนี้ผมไม่กินยาหมอผมต้องขอคำปรึกษาจากแพทย์ด้วยกันเนี่ยสดตลอดเวจับเลยเดี๋ยวเลยเข้ายูเป็นแล้วฮะเดี๋ยวเข้ายูทูบด้วยเรียบร้อยครับทั้ง LINE ทั้ง YouTube ทั้ง Face อยู่ในเครื่องพี่หมดแล้วครับหน้าคอนเฟอเรนซ์กับท่านนายกรัฐมนตรีครับผมไม่มีปัญหาครับผมก็จะติดตามตามเฟซที่ผมไม่ได้ไปแต่ผมจะติดตามครับโอ้ยผมติดไปในกล้องแล้วนี่อยู่ตลอดได้พันนั้นหน้าบ้านนี้อยู่ที่นอนหน้าถึงว่าให้เล่าไงให้เล่าไปเรื่อยๆผมเล่านี่มันก็ออกกันหมดเลยหมดเลยพนันนะไอ้ยาไปดูหย่อนล่างเอาตาเออ
คืองานนี้จริงๆแล้วถ้ากระซิบข้างหูก็คือผมบอกกับทุกคนว่าขอแค่เปิดใจรับและคิดตามมันเป็นผลงานของทุกคนตั้งแต่ทุกคนตั้งแต่กรุงเทพมายันพี่ธวัชชัยมารับเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมมันเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยขอให้อำนวยไปปล่อยมันไปคนบ้าสองคนเนี่ยไม่ผมเป็นคนที่เปิดรับผมเป็นคนเปิดรับทุกเรื่องครับผมเป็นคนที่เรียนรู้เรื่องใหม่ทุกเรื่องในผมเปิดกว้างเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสแล้วก็มีโอกาสผมได้เปิดรับทุกเรื่องไม่ปิดปฏิเสธเรื่องแต่ละเรื่องครับนี่ก็เลยมาเจอมันเป็นวาสนาครับจริงๆผมเลยบอกผมเปิดเรื่องเลยบอกมีอะไรบอกนะครับอาจารย์โทรนะผมได้ครับยินดีครับพี่ธวัชเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่ธวัชในไลน์พี่สามารถทิ้งเบอร์พี่ธวัชไว้ในไลน์ได้เลยนะผมแอดไลน์ไปแล้วครับผมก็เนี่ยฮะคือพี่น้องในแดนใต้นะครับพ่อแม่พี่ป้าน้าอาผมก็จะอัธยาศัยแบบนี้นะฮะเวลาเจอกันนี่เด็กๆจะโดนกอดนะกอดอย่างเดียวกอดรัดฟัดเหวี่ยงนะตอนนั้นเราเด็กนะเราโตแล้วก็คงไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วแต่ว่าผมไปเจออาเนี่ยผมก็จะให้เกาหลังตลอดนะตอนก่อนนอนตลอดเวลานะครับก็เจ้าหน้าที่ประชุมก็รอไปนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่า Facebook ส่วนตัว TDM ไม่ต้องไปแอดหรอกครับไม่มีราคานะครับไม่ต้องให้ราคานะครับให้แอดเฟซหลักลุงหงอกถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเฟซ TTM เนี่ยเอาไว้เป็นที่พักนะครับเวลาพวกพักข้างทางอะไรประมาณนี้นะครับไปตรงนู้นจะดีไปตรงเฟซหลักที่ทำงานของลุงหงอกถูกต้องแล้วครับส่วนอะไรก็ตามที่ผมคิดอะไรได้ผมก็เพิ่มเติมมาในงานอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็แจ้งเพื่อนสมาชิกนะครับหรือท่านใดก็ตามที่เพิ่งเดินทางเข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าเราทำอะไรนะฮะก็ให้ถามคนที่มาก่อนนะครับแล้วผมก็จะบอกว่าคุณลุงตรวจงานทุกครั้งนะครับต้องใครเขียนอะไรมาใครพิมพ์อะไรอยู่ลุงดูหมดนะฮะดูทุกคืนทั้งวันน่ะไม่ได้ไปดูละครหรือว่าไปดูอะไรอย่างอื่นหรอครับดูที่ทุกคนเขียนนั่นแหละอย่าลืมนะครับว่าที่เวลาลุงบอกว่าขอสักกิจหน่อยมีผลนะครับผมจะบอกให้รู้เลยนะฮะทุก ID ทุกตัวอักษรที่ลุงอ่านมิได้รับผลของพลังงานบริสุทธิ์เสมอนะครับอย่าเขาเรียกอะไรดีอ่ะบอกให้รู้แล้วกันนะฮะรับได้ก็รับได้รับไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับทุกID ลุงอ่านหมดนะครับทุกตัวอักษรมันเป็นคลื่นความนึกความคิดของเรานั่นแหละก็คือถ้าเราคลื่นความนึกความคิดของเรามันไม่สมดุลมันป่วยอยู่มันไม่สบายอยู่ลุงก็จัดการเลยนะครับด้วยปลายนิ้วนั่นแหละครับจัดการยังไงให้มีความปกติให้เร็วที่สุดไวสุดง่ายสุดนะครับและอย่างนึงเวลาที่ขอเสียงลุงออกโอ้โหผมบอกไม่ต้องขอครับก็อย่าลืมสิเวลาที่เรานั่งฟังนะฮะเราฟังลุงออกจัดรายการอ่ะในนั้นมันมีทั้ง 3-4 อย่างอ่ะ1ภาษา2เสียง3พลังงานบริสุทธิ์4 5 6 7 8 9นั่นนะครับแค่ฟังแล้วคิดตามแล้วก็จับน้ำฮะไม่ต้องรอว่าท้ายรายการลองเปลี่ยนดูครับเสียงรอครับใช้เลยครับงับเลยคิดตามเลยเรื่องอะไรก็ตามลุงหงจะเล่าเรื่องขี้หมาเล่าเรื่องอะไรที่โอกฮาที่มันตลกที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมันแค่เกาะภาษาให้เข้าใจนะเกาะให้ได้เกาะลำเรือให้ได้ครับอย่าไปสนความหมายเอ้าพูดอย่างนี้บอกไม่ให้รู้ความหมายภาษาแล้วมันจะเข้ายังไงก็ขอให้คิดตามเลยว่ามันต้องเข้าได้ทางใดทางหนึ่งดิก็มีหลายเส้นทางช่องทางนะครับแล้วถ้ามันตัดอีกก็ส่งมาหลังใหม่แล้วกันนะฮะมันก็จะต่อใหม่เท่านั้นเองนะฮะ
พี่ธวัชก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่แหมก็ขอให้เจอไปอย่างนี้เรื่อยๆนับจากนี้ไปงานของบ้านเราดอททีวีที่ทุกคนเฝ้าติดตามมาเป็นระยะเวลานานจะได้ช่วยแผ่นดินไทยนะครับให้รอดพ้นจากพยันตรายใดๆนะครับตั้งแต่แนวดิ่งแนวราบนะครับสักทีนะล่าสุดเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสอ่านปฏิญญาลุงหงอกนะครับเขียนไว้ในสมุดนะอันนี้คงจะแอบถ่ายแล้วก็ไปโพสให้อ่านในสักวันนึงครับจะได้รู้ว่าแนวร่วมใครที่จะมาเป็นแนวร่วมมีผู้นำทางความคิดนะฮะได้ลงอักษรเป็นภาษานะครับเพื่อให้สื่อสารกับบุคคลใดก็ตามได้ขึ้นชื่อว่าสัญชาติไทยแผ่นดินไทยใช้ภาษาไทยนะได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เป็นสัจจะอันเป็นธรรมชาตินิยมเนี่ยนะฮะมันลึกเกินกว่าใดๆก็คือเรื่องของพระธรรมเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยผมก็จะวนพูดวนอยู่แค่นี้นะผมก็จะเข้าใจอยู่แค่นี้ให้มันเอาไปใช้ยังไงก็ต้องงับอากาศเห็นไหมใช่ไหมต้องงับนะบางคนมาแอบถามผมว่าทำง่ายๆทำยังไงทำแบบได้เลยเนี่ยก็งับอากาศนะครับตอนนี้ฝนหยุดตกมา15นาที20นาทีแล้วนะครับก็บอกแล้วว่าเมื่อวานที่ไปเคาะที่สุโขทัยวันก่อนเนี่ยมันมีผลนะมันเป็นการกระชากไปกระชากกลับอ่ะเหมือนสะบัดผ้าขาวม้าอารมณ์นั้นเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ที่อินโดก็ภูเขาไฟระเบิดเกิดสึนามิมันก็เกิดการกระชากของธรรมชาติอย่างรุนแรงนะครับนั่นแหละเราไม่รู้ไงว่ามีใครมาบอกให้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติรู้อย่างเดียวให้หนีหลบภัยหนีหลบภัยนะฮะประเทศที่เขาเจริญทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านวัตถุเขาก็ป้องกันภัยขุดหลุมอพยพแล้วก็อะไรอ่ะสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มันป้องกันไปในตัวเช่นญี่ปุ่นนะถ้าอเมริกาเท่าที่เห็นก็ลงพื้นลงใต้ดินไปนี่แต่ฝั่งตะวันออกจิตนิยมนี่สลายเลยเห็นไหมไงไม่แก้อะไรงั้นอ่ะไม่มีแก้ป้องกันเลยเราป้องกันล่วงหน้าด้วยแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ด้วยให้รู้กันได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องลงทุนด้วยเอาเนี่ยเห็นไหมงบประมาณล่าสุดที่สลายฝุ่นละอองในกทม.ตั้งเท่าไหร่นะครับเจอฝนไปรอบเดียวจากสุโขทัยเห็นไหมฮะทีเดียวอยู่ตื่นเช้ามาข่าวออกเลยฮะคนเมืองสดชื่นเลยเห็นไหมครับก็อย่าเชื่อนะครับแต่เล่าให้ฟังว่าไอตัวไทม์ไลน์ถ้าหากว่าตั้งข้อสังเกตและขีดเข้าข้างฝาไว้นะครับมันก็จะได้เป็นสมบัติส่วนตัวของเราในการที่จะเรียนรู้เรื่องตัวเราผ่านธรรมชาตินะครับต้องเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมันก็จะมีความเข้มข้นสูงแล้วก็จะเป็นลายเส้นของเราที่เรารู้ได้เล่าได้พูดได้นะครับเกิดจากการที่เราสัมผัสตรงแล้วเราก็ต้องข้อสังเกตแล้วก็ปฏิบัติตนไปด้วยไม่ต้องไปแบ่งเวลาเพราะว่าเราต้องหลับต้องนอนอยู่แล้วตื่นมาเราก็ต้องตื่นอยู่แล้วแล้วก็งับอากาศเข้าไปตัวงับอากาศนี่นะครับเจ๋งสุดแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็เล่าแล้วว่าตัวรับอากาศหรือตัวอากาศคือตัวอานาปานสติที่พระศาสดาได้มอบให้แก่มนุษยชาตินู่นนะฮะลุงหงอบอกนู่นประจำจักรวาลเลยนะครับนะครับจักรวาลคือศูนย์กลางคือดวงอาทิตย์นะฮะลุงหงอบอกว่าพุทธเจ้าซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์นู่นนะซ่อนอยู่ในช่องว่างอีกต่างหากที่ว่างช่องว่างอะไรแบบนี้ไหมฮะอะไรเอาอะไรมาพูดนะฮะนี่เราเอาอะไรฟังเราก็ต้องพิจารณาตามฟังอย่างเดียวนะฮะอย่าไปซ้ายขวาเขาเรียกซ้ายขวาคือเอียงขวาเอียงซ้ายไม่เอานะครับเอาตัวเราอะเข้ามาส
สัมผัสตรงแล้วก็ชาร์จพลังรอนานกว่านี้ก็คงจะพาไปกินข้าวแน่ๆแหละเริ่มนะครับ2ทุ่มเสร็จจากนี่ก็บรรยายธรรมวันที่6วันที่6นี่คือเรื่องอจินไตยถ้าหากว่าใครที่ไม่ต้องบอกว่าต้องมาแล้วกันนะอยากรู้ก็มาอยากเข้าใจก็มาแบ่งเวลาเอาครับวันที่6อจินไตยก็ผมก็ถ้าผมเป็นวัยรุ่นผมเป็นคนผมไม่รู้จะมาทำไมเหมือนกันผมก็เข้าใจทุกคนนะเพราะว่าเรามันไม่ได้เข้าใจแบบที่อยู่ในสมีทำการแบบลึกซึ้งนะฮะมันก็ทำให้ความเข้มข้นในการที่จะสนใจเรื่องราวตัวเราเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นตามก็เรียกความทุกข์ดีกว่าบอกงี้นะฮะทุกข์เท่านั้นนะฮะจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับทีนี้ก็อย่ารอให้มันทุกข์นะครับนี่ไอ้ทุกทีนี้มันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องสุขภาพอย่างเดียวมันก็ทุกเรื่องการเงินด้วยการงานด้วยอาชีพอีกเห็นไหมครับว่าทุกหลายทุกแต่ละคนแต่ละท่านก็ที่ทุกผมก็ทุกครับผมนี่ทุกมากเนี่ยความทุกของผมเนี่ยเวลาที่ผมทำงานก่อนหน้านี้นะฮะเชื่อไหมก็ไม่ต้องเชื่อนะผมรอให้พระอาทิตย์มันขึ้นทุกวันนะผมนับพระอาทิตย์ขึ้นกับนับพระอาทิตย์ตกเพื่อให้ได้พ้นจากการงานที่ผมมีความทุกอยู่เมื่อล่าสุดที่ผมทำมามันมีแต่ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนะครับถึงแม้ไม่เป็นหนี้แต่ก็ทุกข์เพราะทำงานนะครับโอ้โหต้องใช้ความอดกลั้นอดทนสูงมากต้องใช้ความนิ่งเพื่อไม่ให้ตัวเองหลุดออกจากงานตกอีกแล้วครับให้ดูดิพื้นที่จริงก็ตกอีกแล้วนะฮะตกสลับกันไปไม่รู้ว่าจะเป็นส่วนหางส่วนหัวส่วนตัวนะครับก็ประมาณนี้ฮะทีนี้ทุกคนทุกท่านก็คงจะมากกว่าผมเพราะว่าทุกท่านก็เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมรุ่นป้ารุ่นอารุ่นยายก็ต้องมีทุกข์ที่มีทุกข์จากสามีทุกข์จากลูกลูกจากหลานทุกข์จากคนรอบข้างทุกข์จากชีวิตมันสายไปซะแล้วไงครับเพราะว่าอะไรเพราะไปรอให้เกิดตัวทุกข์ครับซึ่งก็แน่นอนอ่ะมันเกิดตัวทุกข์มันก็ถึงตั้งคำถามได้เพราะมันไม่มีจุดตัดของสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติมันมองไม่ออกครับผมก็มองไม่ออกถ้าผมไม่มีลายเส้นจากพ่อแม่ผมมาเนี่ยผมก็คิดว่าผมก็ไม่เก็ตลุงงอมอยู่แล้วล่ะก็จะไปเก็ตได้ยังไงอ่ะมันเป็นสิ่งที่เก็ตไม่ได้อ่ะใช่มั้ยฮะก็ในเมื่อมาจะถึงวันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอดีตอ่ะพูดถึงวันนี้นะงับอากาศเข้าไปต้องออกมาพูดให้ห่างๆรู้ไหมก็สะดุดโอเคโอเคนะครับที่นี่ผมเริ่มเลือกถึงของกินแล้วนี่ผมก็ลดน้ำหนักอยู่นะเนี่ยต้องกินอีกแล้วเนี่ยที่เราดูอยู่นี้ก็ GoPro นะครับเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่ล่าสุดที่ครอบครัวเราให้การสนับสนุนมานะครับผมก็ใช้คล่องนะครับไม่ต้องถือถ้ามันหลายชิ้นหลายอันนะฮะก็ตามดูตามกิจกรรมว่าเราจะผมจะเลือกใช้อะไรนะครับแซวได้นะฮะเวลาทีเดียมขึ้นไมค์เนี่ยแซวเลยอยากรู้อะไรเพิ่มอยากเห็นอะไรออกอยากเห็นอะไรอีกบอกครับอยากถามอะไรคุยแมตช์เนี้ยผมว่านะเป็นเรื่องของการซ้อมนะซ้อมก่อนที่จะไปจัดกับเฮอริเคนกับทอร์นาโดนะครับผมว่านะเนี่ยเป็นเรื่องของการซ้อมคือไม่ต้องเดินทางไปให้ซ้อมในบ้านเราก่อนแล้วก็ให้เป็นลายเส้นของบ้านเราเวลาที่เราไปต่างบ้านเนี่ยต่างประเทศเขาก็ต้องถามกลับรัฐบาลไทยว่า
เนี่ยมีคนของคุณเนี่ยเสนอมาแบบนี้มันจริงไหมนะฮะเพราะฉะนั้นในเอกสารหลักฐานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยครับมันก็ต้องค่อยๆก่อตัวขึ้นไปจนถึงยอดพีระมิดจนได้แหละก็นับเป็น 30,000 ที่นิ่งมากนะฮะตอนนี้มีปริมาณที่ไม่เคลื่อนที่เกินไปกว่า 30,000 กว่าเท่าไหร่แล้วก็ไม่น้อยหายลงไปไม่เรียกไม่ได้ปลดการสับตะไคร้เพิ่มนึกออกไหมครับตัว Facebook ในตอนนี้เต็ม 5,000 แล้วมันไม่สามารถแอดเฟรนด์ได้อีกก็เลยขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกครอบครัวเราที่แอดเฟสอยู่ก็ปลดล็อกตัวเองออกจากอันเฟรนแล้วก็ไปติดตามเพื่อเปิดทางให้กับคนใหม่ถามว่าทำไมต้องแอดเฟสครับผมทำไมผมปากเปียกปากแฉมากจากทีเดียมแอดเฟสหนึ่งทุกคนลองเขียนมาสิครับว่าประโยชน์จากการแอดเฟซบุ๊กเนี่ยตามลุงออกเนี่ยไม่ได้ไปตามคนอื่นเนี่ยมันได้อะไรบ้างทุกคนลองพลั่งพลูมาเล่าสู่กันฟังซิว่าทำไมมันต้องแอดเฟสลุงผมบอกตั้งหลายรอบนะครับกว่าแต่คนแต่ท่านจะแอดได้นะครับหยิบมาทำให้ละลาบละล้วงเครื่องมือส่วนตัวตั้งหลายท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีทั้งหมดแหละนะเนี่ยฮะ acting ท่านคิดดูนะผมอยู่ในฐานะที่ลำบากมากเลยนะเวลาผมเล่าเนี่ยผมก็จะแบบว่าเขินด้วยแล้วก็ผมก็จะเกรงมั่งอะไรมั่งลุงหมอกขึ้นไปยืนเนี่ยคือ acting สไตล์ของการคิดอะไรสักอย่างหนึ่งแหละไม่รู้หรอกคิดอะไรแต่ว่าฝนมันตกอยู่อะแล้วก็ได้แต่เพียงแค่เหมือนเคยไหมไปส่งใครขึ้นรถไฟอ่ะคนที่จะต้องขึ้นรถไฟอ่ะเขาจะสามารถเดินไปถึงรถไฟได้แต่คนที่มาส่งจะยืนได้แค่จุดที่เราเข้าไม่ได้อ่ะไม่มีตั๋วก็ขึ้นไม่ได้ประมาณเนี้ยเหมือนกันมาช่วงที่ขึ้นเครื่องบินมาเวลามารับก็ต้องยืนรอณจุดที่ให้รอไม่สามารถเข้าไปถึงเครื่องบินได้มาส่งเหมือนกันก็ส่งได้แค่หน้าประตูทางเข้าเนี่ยครับคือเส้นบางๆระหว่างเครื่องบินกับทางรอที่เข้าและทางออกที่รอที่เราไม่สามารถที่จะไปรู้ได้เลยว่ารสชาติของขึ้นเครื่องบินเนี่ยขึ้นไปแล้วเป็นนั่งเอ้ยเมื่อกี้นี่โอ้โหกว่าจะลงได้ครับไม่เคยเจอหลุมอากาศที่ทุลักทะเลนะฮะก่อนลงมาเนี่ยโอ้โหคือขังเลยนะฮะพอลงแตะรันเวย์แตะพื้นโลกได้โอ้นิ่มมากนะกัปตันลงนิ่มมากเลยครับทั้งที่ก่อนลงนะฮะอันเขาเรียกค่อนข้างที่จะขรุขระนะครับขรุขระคลึ่งคลั่งเลยนะแล้วผมบอกตรงสมัยก่อนผมชอบล่างนี้หน้าต่างเดี๋ยวนี้ผมไม่นั่งแล้วมันอึดอัดครับแล้วก็มองไปหน้าต่างก็ปรับสายตาไม่ทันเมาเครื่องบินอีกได้ความรู้จากลุงหงอกจากการติดตามความรู้เรื่องพิลึกนี่แหละแต่ชอบครับเนาะผมก็ว่างั้นมันต้องคิดให้มันพิสดารไปถ้าคิดให้มันเป็นสาระสำคัญมีแก่นสารมันไม่สามารถเอาข้อมูลทางโลกเข้ามาประกอบในการกิจกรรมของลุงหงอกได้เลยถือลูกแก้วบ้างนะลูกแก้วนั่นคืออีเทอร์ครับเป็นสัญลักษณ์ของการแทนค่าอีเทอร์ก็ต้องไปหาใน Google ว่ามันคืออะไรนะฮะในอีเทอร์นั้นคือภาษาของวิทยาศาสตร์ภาษาพุทธศาสตร์ก็คือพระธรรมเห็นไหมฮะภาษาจิตก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะแปลงมาเป็นภาษาไทยจิตก็คือจิตบริสุทธิ์นะนั่นก็คืออีเทอร์นี่ผ่านอีเทอร์แล้วก็ไปเป็นไฟฟ้าผ่านอีเทอร์ไฟฟ้าก็เป็นน่ะหยุดแล้วครับเมื่อกี้ฝนตกนี่หยุดอีกแล้วเห็นไหม
เนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยเอามาสิมาเอามามาเรียกว่าหยุดเราดูตาแล้วบอกว่ามันหยุดตกแต่ว่าโดยเนื้อในของการหยุดมันก็คือการสลายจากก้อนจากของแข็งเป็นของเหลวของเหลวกลายเป็นละอองกลายเป็นหายไปไอ้คำว่าหายไปเนี่ยตรงนี้ก็สำคัญนะครับว่าถ้าเป็นทางโลกไอน์สไตน์ระเบิดวัตถุอันเป็นแร่ธาตุที่มีความมาเป็นมหาศาลแต่ไม่สามารถว่าผมจะเข้าใจจุดนี้นะลุงหงอบอกว่าไอน์สไตน์สมการลวงโลกผมมาเข้าใจไม่กี่เดือนนี่เองนะไอ้คำว่าลวงโลกมันลวงยังไงผมไม่เข้าใจในเมื่อก็ทำระเบิดปรมาณูได้อ๋อมันทำให้วัตถุที่ย่อยสลายกลายไปเป็นแสงไม่ได้ครับนึกออกไหม EMC เท่ากับสแควร์อะไรนั่นน่ะหรือความไวเท่ากับแสงมันไม่ได้ทำวัดมันไม่ได้ไวเท่ากับแสงครับมันอุปโลกเพราะมันไม่มีใครมาบอกหรือมาบอกสิ่งที่ใช่ที่จริงมากกว่าครับผมขอกาแฟแก้วแล้วกันฮะ okay. อีกแก้วหนึ่งเป็นน้ำร้อนไปอีกแก้วหนึ่งนี่กาแฟ okay. อีกแก้วเป็นน้ำร้อน okay. ขอบคุณมากครับ okay. ครับ okay. ก็นั่นแหละฮะไม่สามารถที่จะสลายมวลให้มวลหมดแล้วก็มวลหมดไปได้เพราะฉะนั้นไอการที่จะไปเป็นแสงก็ไม่มีโอกาสแต่มันไม่มีใครไปพิสูจน์หรือหักล้างได้มันก็เลยกลายเป็นสมการลวงโลกไงเนี่ยคือจุดนี้แหละแล้วกว่าจะเข้าใจเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ของง่ายแต่ปุ๊บไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยฮะคำว่าเราเนี่ย 30,000 บวกลุงหอกบวก TTM บวกทุกอย่างเนี่ยคือทำเกินแสงครับและไอ้แค่แสงเรายังไม่เข้าใจเลยแล้วมันเกินแสงแล้วเราจะไปเข้าใจยังไงบ้าหรือเปล่าไปฟังเอาวันที่6ครับเรื่องนี้คุยยาวครับคุยเรื่องแสงเรื่องเดียวเนี่ยคุยทั้งชีวิตล่าสุดเขามีขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงเห็นไหมสมัยก่อนเขามีเครื่องบินเร็วเหนือเสียงแล้วเครื่องบินนั้นก็เดี๋ยวมีข่าวอุบัติเหตุบ้างเดี๋ยวมีอันเป็นไปบ้างก็เพราะมันเหนือเสียงนี่ฮะนั่นแหละความบอบช้ำมันถึงมีมากยิ่งเร็วเท่ากับเท่าไหร่วัตถุเนี่ยยิ่งเร็วเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันตรายครับจิตมันไม่มีรูปยิ่งเร็วเท่ากับเท่าไหร่ยิ่งสบายนี่เห็นมั้ยมันต่างกันเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นแรงต้านมีน้ำร้อนก่อนครับผมครับผมแล้วคุณนี้จะพักที่นี่ครับเดี๋ยวเพิ่งขอเรียกคุยกับขอรายงานตัวก่อนแล้วดูสุดแต่ว่าท่านจะบัญชาให้ไปอยู่มุมไหนของโลกใบนี้ครับคุณอาขอบคุณมากครับเป็นถือเป็นความกรุณาของคุณอามากๆเลยคำถามนี้ฮะโอเคป่ะเนี่ยที่เล่านิทานธรรมชาติเนี่ยพอได้ไหมเฮ้ยกว่าจะลากให้มาแอด Facebook อะครับซึ่งคนที่ตามคุณลุงส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เป็นวัยตอนปลายเพราะฉะนั้นน่ะจึงให้หัดเริ่มต้นด้วยการแอด Facebook ก่อนแต่ถ้าหากว่าเป็นวัยทำงานวัยรุ่นแล้วก็วัยเด็กนะครับผมทำเพจรองรับไว้แล้วนะฮะก็คือกดติดตามได้เลยโดยไม่มีขีดจำกัดนั่นก็คือเข้าใจช่วงวัยบุคคลที่จะรับลุงออกได้ก็ต้องบุคคลที่ป่วยแล้วเท่านั้นนะครับต้องป่วยมาก่อนอยู่ๆจะหลงทางมาแล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยมาเนี่ยค่อนข้างยากแล้วมีน้อยครับนะฮะแล้วศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่เข้าใจยากอีกนะครับมันแหมผมไม่อยากใช้คำนี้เลยอ่ะเหมือนวันหนึ่งเราเดินผ่านทรัมป์อย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่านี่คือทรัมป์อ่ะเราเดินผ่านประธานาธิบดีบารักโอบามาอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเป็นใครโอเคไหมเหมือนใครจะไปคิดว่าอยู่ประธานาธิบดีจะมาเดินเล่นข้างถนนกินข้าวแกงนึกออกไหมฮะประมาณนั้นเลยครับแต่ทีนี้กว่าจะรู้ตัว
บุคคลซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงหายตัวไปแล้วเป็นตำนานแล้วเนี่ยครับผมเคืองไอ้ประวัติศาสตร์แบบนี้ผมเลยจับเรคคอร์ดทุกสิ่งทุกอย่างครับครับผมขอบคุณครับลงไปใน YouTube เลยเห็นไหมฮะพอมันมี YouTube มี Face Live มันก็ง่ายแล้วทีเนี้ยฮะก็มีแต่เพียงแค่อาศัยอุปกรณ์ที่จะต้องมีศักยภาพสูงก็คือสเปคสูงของมือถือ1เครื่องตัวนี้มันไม่ใช่แค่โทรเข้าโทรออกแล้วนะครับมันเป็นอุปกรณ์ถ่ายทําเข้าไปแล้วเหมือน GoPro ที่กำลังใช้อยู่นะที่แพร่มอยู่เนี่ยครับนะฮะก็ดูไปด้วยมันตัดไหมยังไม่ตัดที่เล่าเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ลายเดียวของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะจริงๆแล้วพอรู้เรื่องจิตศาสตร์มันรู้เรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับจะรู้เรื่องใดอ่ะมันจะรู้ตามรหัสของทุกคนแต่ละคนแต่ละท่านเป็นสำคัญครับคนเก่งตัดไม้บางคนเก่งพูดบางคนเก่งปีนต้นไม้เนี่ยไปดูอรหันต์อสีติอะไรเลยนะ80พระองค์นั่นแหละครับพอรู้เรื่องพลังงานบริสุทธิ์เรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่เวลามีความสามารถต่างกันออกไปนี่ก็ถูกขีดเส้นไว้เรื่องของปัญญาวิมุตติอีกนะครับความสามารถเฉพาะตัวในเชิงของโลกความสามารถเฉพาะตัวในเชิงเกินโลกนี่ก็มีเส้นเจโตเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกไอเราไม่จำเป็นต้องไปเป็นขนาดนั้นแต่ให้มันรู้ทั้งหมดไว้ก่อนก็ดีเห็นไหมฮะหวังแต่เพียงปลายทางผมต้องขอการให้ทุกคนได้ลิ้มรสก่อนจะหมดลมหายใจคือสบายตัวนะครับส่วนใครจะได้มากได้น้อยนี่ขึ้นอยู่กับว่าความเข้มข้นของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดมามันมากน้อยประการใดเพราะฉะนั้นเวลาที่มาหาลุงหงอกแล้วบางคนมาโหผมยังประทับใจลุงคนที่ลำพูนนะแก่แล้วเดินมานี่โค้งมาเลยนะฮะแต่พอกลับเท่านั้นโอ้โหอีแกกายบริหารโชว์เลยนะฮะเหมือนเด็กอีกครั้งนะฮะท่านก็แปลกครับแปลกบางคนไม่ได้ไม่หูดื้อด้านเลยหนำซ้ำยังมีหาเรื่องเลยนะยังจะหาเรื่องเราอีกเฮ้ยอเนจอนาจใจนะฮะบางทีการมีสิ่งดีๆแล้วมอบให้เนี่ยก็ต้องดูถ้าไม่ขอเนี่ยก็คงให้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิโดยชอบทำป้องกันตัวเองก็คือให้เฉพาะคนที่ขอนะครับไม่ใช่ไปยัดเยียดให้คนไม่ได้ขอเหมือนไปบังคับลูกมาไปบังคับเมียมาบังคับพ่อแม่มาบังคับปู่ย่าพี่ย่าตายายหน้ามาเฮ้ยแกฟังสิเฮ้ยแกมาสิหายเนี่ยไม่เอาเหยื่อไปล่อปลาครับเอาคลิปแชร์ไปแล้วก็ไปบอกเลยว่าเฮ้ยแกจับผิดให้ฉันหน่อยสิอีตาแก่กับไอ้เด็กอ้วนดำเนี่ยมันทำอะไรมัน18มงกุฎหรือเปล่าไปอย่างนี้เลยครับอย่าไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ยดีไม่เอาอย่าครับเดี๋ยวเสียเพื่อนเสียหาว่าบ้าบอยนะเสียความรู้สึกอีกแล้วกลายเป็นปิดกั้นเลยทีนี้ไม่เอาเลยทีนี้พอตกเย็นเราสองทุ่มมาเจอกันทีนี้เขาจะมองว่าเรานี่พวกลัทธิหรือเปล่าเห็นไหมครับก็หมดไปแล้ว3เรื่องกาแฟ2ถ้วยก็ยังเหนียวแน่นก็แสดงว่าผมเล่าแล้วยังเป็นที่พอใจอยู่นะฮะก็ระหว่างนี้ก็เราอยู่ในศูนย์กลางเขาแล้วไม่ต้องไปห่วงครับเราอยู่ในไข่แดงของเขาให้เขาเอาเราเป็นของเขาให้ได้นะเรามาให้เขาเอาเราเป็นของเขาให้ได้คือจบครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไปยืนทำอยู่ขอบรุ่นนะสมัยหนูเห็นรั้วไปแล้วนะไปเย็นอยู่หน้าเลยว่านู่นน่ะเดินตากฝนด้วยจำได้ไหมที่ถ้ำหลวงอ่ะนู่นน่ะไม่ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รับรองไม่สอบถามไม่อะไรกับเราตรงนั้นน่ะเล่าให้ฟังนะครับมีแต่หน่วยงานระดับล่างนะครับที่รับทราบว่าเราเข้าพื้นที่แต่แน่นอนอ่ะระดับเฮดไม่ได้สั่งการลงมาเนี่ยเราก็อยู่น่ะอยู่ข้างอะไรนะป่าข้าวโพดอ่ะเห็นไหมไปช่วยเด็ก13คนน่ะแล้วทุกวันนี้ก็จะมีอยู่2อย่างก็คือว่าข้อมูลเขาเก็บข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยในที่สาธารณชนก็คือไม่ได้เป็นข่าวกับข้อมูลที่เปิดเผยนะฮะ
ทีนี้เราเป็นชุดข้อมูลที่ไม่ถูกเปิดเผยและไม่รับรองครับเห็นไหมมันลูกไม่น้อยนะเห็นไหมภาษาเนี่ยประชาชนชั้นไหนอะนะฮะไม่ได้ต้องการเอาผลงานไปเด่นไปดังนะเพราะยังไงก็ลุงหงอกบอกว่าห้ามไม่ได้แล้วนะฮะอย่าเด่นจะดังมันปิดไม่ได้หรอกครับแต่เพียงแค่มันเป็นสมบัติเนี่ยมันน่าจะเป็นของชาติมันเป็นวาระแห่งชาติมันน่าจะพลิกฟื้นจากเคยซื้อเนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วนะทำเองกินเองขายเองล่าสุดนี่ลุงหงอกสนับสนุนให้สอนภาษาไทยเห็นไหมเพราะวันหนึ่งข้างหน้าภาษาไทยจะอธิบายเรื่องนี้ครับจะอธิบายเรื่องจิตศาสตร์ครับใครก็ตามที่มีอาชีพการสัมผัสก็จะเป็นผู้ที่มีการสัมผัสแบบถ่ายเทพลังงานเดิมเราเป็นศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับการนวดต่อไปเป็นเรื่องการสัมผัสที่นี้สัมผัสมันก็สัมผัสผ่านเสียงสัมผัสผ่านตาเห็นไหมฮะสัมผัสผ่านหูหูก็เสียงตามองสัมผัสผ่านลมปากเห็นไหมมันก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในฌานอภิญญาของพุทธศาสตร์เวลาผมพูดพุทธศาสตร์เวลาจับแยกให้ทันนะครับพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะครับศาสตร์ด้านพุทธเนี่ยอย่าไปคิดว่าพระเจ้าชายถาเป็นพุทธเจ้าแค่องค์เดียวในปัตตภีนะครับไม่เอานะโลกมันเกิดมาตั้งเท่าไหร่แล้วนะครับศาสตร์ด้านพุทธะเราเรียกพุทธะเพราะว่าเป็นศาสตร์ธรรมชาติอะไรก็ตามที่เป็นแก่นของธรรมชาติเป็นสัจจะแห่งความเป็นธรรมชาตินั่นแหละครับณวันนี้ภาษาที่ใช้กันอยู่คือพุทธศาสตร์ส่วนศาสนาก็อีกเรื่องนึงถ้าไม่เข้าใจไปดูคลิปแรกของลุงหงอกที่พูดเรื่องพุทธศาสนาเห็นไหมครับนั่นคือลุงหงอกก็ไม่ได้เตรียมหรือไม่มีสคริปต์ให้ตัวเองหรอกแต่ว่าลุงหงอกก็จับแยกมาตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับของบ้านเราดอททีวีเพราะฉะนั้นเวลาพูดว่าธรรมะเป็นเรื่องของศาสนาส่วนธรรมชาติเป็นเรื่องของพุทธเจ้าครับนี่เป็นไงจับแยกเลยให้เก็ทให้เข้าใจตัวเราเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนไม่ใช่ปฏิบัติธรรมธรรมจะไปปฏิบัติทำไมเนี่ยลองออกไปสิ โดนพี่ปาเบิกเล่นงานนะทีนี้ไปสิเห็นไหมครับพูดอย่างก็ว่าเราไม่ใช่ธรรมชาติเห็นไหมฮะไปปฏิบัติธรรมเหมือนกับเราสำคัญผิดว่าเราเกิดมาจากน้ำนะอยู่ในน้ำนะมันก็บีบรัดสิครับไปฝืนธรรมชาติที่มันเป็นอิสระตามสมบัติของธาตุของการเกิดที่อยู่ในธรรมชาติที่เป็นจริงจากคุณแม่คุณพ่อนะฮะมันจะไปบีบมันทำไมครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นของเหล่านี้ไม่ต้องไปปฏิบัติมันครับเพราะมันทำอยู่แล้วมันหายใจอยู่แล้วทุกวันนะครับเพียงแต่แค่ทริคเคล็ดลับหรือเทคนิคหรือใครก็ตามที่เป็นผู้นำในการที่จะนำพาเข้าสู่ตัวเราเนี่ยให้มันมีความแหลมคมลึกซึ้งเนี่ยก็ไม่ใช่ไปเดินตามตาบอดนำคนตาดีซึ่งมันก็ยากอีกเพราะจะไปหาที่ไหนจะไปดูได้ยังไงว่าใครตาดีตาบอดหมดไปแล้วเสียเรื่องเห็นไหมครับก็แต่ทราบว่าวันนี้เปลี่ยนอารมณ์นะฮะมาฟังนิทานธรรมชาติจาก TTM นะครับในวงเล็บอย่าเชื่อเรื่องตัวเราใช่ไหมผู้ตามเนี่ยผู้ตามยังไงก็ได้เปรียบเพราะว่าไม่ต้องไปนี่ไงเห็นไหมใครจะรับผิดลุงหงอกรับผิดครับเรา 30,000 เราสบายตัวลุงหงอกก็รับไปเขาก็จะมองลุงหงอกว่าเป็นยังไงมันก็ลุงหงอกก็รับไปเห็นไหมเจออะไรก่อนลุงหงอกก็เจอก่อนนะฮะเห็นไหมฮะเราก็สบายไปเราก็ตามอย่างเดียวตามเนี่ยเราไม่ออกตัวก็ได้เราไม่ต้องออกตัวแรงเผื่อว่าผู้นำเราพลาดเราก็อยู่ในที่ตั้งเห็นไหมฮะคนออกตัวแรงมากหน่อยเขาก็มีความเข้มข้นในการที่เขาจะรับได้มากหน่อยก็เท่านั้นเองวันหนึ่งเรารับได้ 10% วันต่อมาเรารับได้ 15-20% ก็เพิ่มขึ้นเป็นความมั่นใจเป็นความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ทำได้ในที่สุดพอเกิน 60% ป่านโอ้โหเราเนี่ยก็เกินกว่า TTM แล้วนะฮะก็เหมือน TTM นี่เนี่ย Titan Man นะฮะ TTM คือ Titan Man นะฮะ Mr. Titan Man ก็จะมายืนเห่าหอนในที่ชั้น2ชั้น3เนี่ยนะฮะโอ้โหเราไม่อยู่ในบรรยากาศของตอนที่ลุงหงอกโดนสวนกลับนะครับแบบไม่มีเยื่อใยนะครับมันก็
ผมอยู่ในเหตุการณ์นะผมก็รู้สึกว่าเออต้องไปดูตอนลงออกหิวในบึงบรเพชรนะฮะกินอะไรก็กินแค่มาม่าครับไม่ได้กินอะไรที่มันพิสดารหรือเลิศหรูอลังการนะฮะผู้ที่สนับสนุนเข้ามาก็ไม่ได้ไปใช้แบบบ้าพลังนะครับก็ไม่นะฮะไปดูห้องนอนลุงงอนอนได้ที่ไหนนะครับทุกวันนี้ก็ยิ่งมานอนข้างนอกอยู่แล้วเห็นไหมแล้วรู้สึกว่าจะไม่เข้าห้องแล้วด้วยเห็นไหมฮะเทียบกับเราครับที่เรานอนนะก็จะรู้ว่าอารยบทวิถีชีวิตกมลละเนี่ยฮะเชื้อสายเนี่ยก็อยู่ยังไงกินยังไงเห็นไหมฮะผมก็พยายามถ่ายทอดสดวันนี้ยังไม่เห็นผลหรอกเพราะว่าวันหน้าหนุนลุงงอหายไปแล้วครับคลิปที่ผมถ่ายไว้นั่นแหละถึงจะเกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนที่บันทึกเรื่องราวของพระศาสดาเป็นการบันทึกผ่านอรหันต์นะครับและเป็นการบันทึกครั้งที่รอบสังคายนาครั้งที่3ด้วยนะอันนี้ผมไปเล่าไปฟังผู้ที่มีความรู้เล่ามานะครับเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะที่ออกจากปากพระพุทธองค์อ่ะไม่มีนะที่มาเป็นบันทึกอ่ะไม่มีนะพูดใส่กระจกพูดใส่ฟ้าพูดใส่ต้นไม้ใครรับไม่ได้ก็เอาตัวเข้าถึงมาว่ากันนะครับอย่าเอาตัวเข้าใจกับตัวรู้แล้วก็ไปวัดกับลูกหงอกเห็นไหมผมก็เบี่ยงไปนู่นเลยเห็นไหมครับให้จับแยกนะครับให้ซอยย่อยให้จำแนกได้ไม่ได้ให้มีเรื่องแล้วก็ไม่ได้ปะทะนะครับกระตุกกระตุ้นให้ตื่นครับให้รู้ตัวตนมากยิ่งขึ้นนะครับให้รู้ข้อมูลเห็นไหมครับล่าสุดเราไปเจออรหันต์ภาษานะครับอรหันต์ผู้ประดิษฐ์ภาษานะครับไม่ได้ประดิษฐ์อักษรนะครับประดิษฐ์ภาษาที่สื่อสารให้เกิดความเข้าใจเนี่ยครับอักษรเขามีอยู่แล้วมีตามแวดล้อมตามฐานที่เกิดที่ตั้งนั่นแหละครับของยุคสมัยนั้นของสุโขทัยแต่ตัวบูรณาการให้เกิดภาษาอันเป็นภาษาไทยโดยเฉพาะเนี่ยนะครับใช้กับคนไทยเนี่ยมนุษย์ไทยเนี่ยคืออรหันต์ในระดับเจโตนุ่นแล้วลุงหงอกเป็นคนพูดไม่ใช่ผมนี่โอเคไหมทีนี้มาที่นี่เราก็จะมาเสร็จจากภารกิจช่วงที่ซอยย่อยในการอยู่ที่นี่ก่อนถึงวันอาทิตย์เราก็จะเดินทางไปในที่ที่พระอรหันต์นครศรีธรรมโศกราชเนี่ยนะครับโศกราชเนี่ยผมเติมเองมาดูว่าเอ๊ะทำไมพระอรหันต์ไม่ทำงานปล่อยให้ชาวบ้านเดือดร้อนได้ยังไงก็อาราธนาลุงหงอกไปเตะตะขาอรหันต์ซะหน่อยนะครับนั่นก็คือนิทานธรรมชาตินะครับอรหันต์หน้าตาเป็นยังไงใครรู้บ้างนะครับโอเคเนาะตอนนี้เราก็ชิลไปนะครับ40ชีวิตไม่แซวเลยอ่ะแซวบ้างสิฟังอย่างเดียวเลยก็อย่าเชื่อครับอย่าเชื่อผมว่าอย่าเชื่อเชื่อได้เพียงแค่ 50% นะครับเรื่องนอกตัวจากนี้ไปอ่ะขอให้เชื่อได้แค่ 50% สิ่งที่เรามองเห็นอยู่ครับมันไม่จริงหรอกฟังผมไว้ก่อนเสร็จปุ๊บค่อยหลับตาลงนอนแล้วงับอากาศแล้วท่านจะเห็นอีกด้านหนึ่งของโลกครับโลกการเปิดตาลืมตาเนี่ยมันก็เชื่อได้ 50% แต่พอท่านไปเจอโลกภายในตัวของท่านเองของเราเองเนี่ยครับท่านจะล้างหายเลยฮะไอ้ 50% ก็คือมันจะไปเห็นภายใน 50% ตัว 50% ภายนอกเนี่ยอ่ะให้สัก60ก็ได้อ่ะเข้ามาทางระบบประสาท5ตัวเนี่ยมารวมที่ใจบันทึกที่สมองเนี่ยความรู้สึกเป็นไฟฟ้านะครับนึกคิดคือสมองนึกก็คือนึกภาพในสมองนึกสิ่งที่จำได้ในสมองนั่นแหละก็คือคิดจากสิ่งที่จำนั่นแหละแล้วคิดต่อไปอีกคิดต่อนะคือตัววนครับคือตัวกลับมาเกิดอีกคือตัวเกิดอีกเกิดดับนี้ครับทีนี้คิดจากไหนคิดจากสิ่งที่รู้ครับรู้อะไรรู้ตัวเรารู้ยังไงรู้จากการงับอากาศมันจะมีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้โผล่มาให้เราเห็นครับไอ้สิ่งที่ควบคุมได้ก็คือสิ่งที่รู้จำนั่นแหละครับไอ้ตัวสิ่งที่มันเป็น
คิดจากสิ่งที่รู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยนะครับมันควบคุมไม่ได้ครับแล้วมันจะผุดมาหลังจากที่ระงับอากาศจากหลังจากที่ตัวเราเบาลอยทีนี้ไอ้ตัวเราเบาลอยเนี่ยมันไปเบาลอยในช่วงตอนปลายมันสะสมความไม่บริสุทธิ์มาเยอะมากมันก็ต้องหักล้างชาร์จล้างไปตามเปอร์เซ็นต์หรือความเข้มข้นอย่าไปวิตกกับเพิ่มครับทำไปเดี๋ยวมันข้ามช็อตแล้วมันบอกเองนะครับวันนี้นั่งเครื่องบินมาหรือเปล่าวันนี้ผมยังรู้สึกแปลกๆนะตอนที่อยู่บนเครื่องบินผมมีความรู้สึกประหยังบางอย่างอย่างประหลาดแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะอะไรประมาณนี้ก็แค่รู้สึกตามให้ทันตามความรู้สึกที่เราเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมไม่ได้นะครับตั้งข้อสังเกตกับมันผมจะบอกให้ไอ้รู้ไอ้เห็นไอ้อะไรก็ตามเห็นภาพเห็นแสงเห็นอะไรต่างๆขยะครับนั่นแหละครับความไม่บริสุทธิ์หรือว่าสิ่งสกปรกที่มันถูกชะล้างโดยการเบิร์นหรือว่าการหายใจของเรานะครับพอมันเบิร์นมันก็เหมือนเราเห็นผงถ่านของท่อไอเสียนะครับที่เราเห็นมีทั้งกลิ่นเหม็นมีทั้งสิ่งที่เป็นสีดำนั่นแหละครับแต่เวลาเราเห็นมันสวยครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติรอบตัวเราที่เราบันทึกไงครับมันถึงน่าดูน่าชมทีนี้สัดส่วนของการบันทึกมันก็มี2 อย่างก็คือด้านดีกับไม่ดีคนสัตว์สิ่งของทีนี้ไอตัวความเข้มข้นของความร้อนที่มันไปเผาผลาญเนี่ยนะครับให้เกิดการตีตะกั่นให้เป็นตะกอนให้เป็นฝุ่นละอองแล้วออกมาในโสตประสาทตอนที่ผมบอกว่าให้งับอากาศตอนเช้าครับรู้สึกตัวปุ๊บงับอากาศแล้วรีเวิร์สตัวเองไปหลับต่อนั่นแหละครับมันจะออกมาตอนนั้นพอเราฝันนั่นแหละครับมันจะออกมาฝันเสร็จปุ๊บพอเรามีความเชี่ยวชาญชำนาญในการงับอากาศฝันจะกลายเป็นนิมิตจากนิมิตจะกลายเป็นเรามีความรู้สึกแล้วเราก็เห็นในตาเราจริงเราจะเห็นภาพในสมองโดยที่เรามีความรู้สึกคำว่าความรู้สึกคือสตินั่นเองครับทีนี้นะโอ้โหเราอยากเห็นอะไรเราก็นึกเอาก่อนนอนเลยแล้วครับเดี๋ยวมันก็จะฝันให้เราเห็นตามที่เรานึกนั่นแหละครับทำมาแล้วด้วยครับทำแค่รอบเดียวขี้เกียจทำหลายรอบเพราะว่าไม่ได้ต้องการแค่อยากรู้ว่ามันทำได้ไหมมันก็จะไปตามคันลองของการค้นหาตัวเองครับมันง่ายแล้วมันสั้นรั้นกระทัดรัดไอ้ผมจะบอกว่าเฮ้ยทำสิ่งนี้แล้วมันจะได้สิ่งนั้นอ่ะจบเลยไม่ทำกันทีเนี้ยรอเอาตอนสำเร็จแล้วนู่นนะครับส่วนใหญ่หมดไปแล้ว5เรื่องไอดีลุงหอกไม่ต้องไปขอแอดนะครับเพราะว่าเป็น ID monitor นะครับลุงหอกไม่ได้เล่น Facebook นะครับดูงานอย่างเดียวไม่ได้เล่นเพื่อการส่วนตัวไม่ได้สันทนาการไม่ได้ติดต่อใครพร่ำเพื่อไม่ได้คุยกับใครเลื่อยเปื่อยไม่ได้พูดจาเพ้อเจ้อนะครับเรื่องส่วนตัวลุงหอกทำกี่เปอร์เซ็นต์เองท่านลองดูในแต่ละวันนะฮะเข้าห้องน้ำไงนอกนั้นเรื่องส่วนรวมหมดนะฮะก็แค่นั้นเองครับฐานก้อนนี้อัดมา 100% มากกว่าเดิมหน่อยโอเคไหมครับฟังเพลินใช่ไหมนะเฮ้ยนี่ก็มันก็แค่นี้ฮะวนมาที่เดิมครับอากาศเห็นไหมทีนี้เอาอันนี้ก็ได้ใครก็ตามที่คิดว่าลุงหงอกคือใครผมจะบอกว่าเลยไปอีกสักหน่อยนึงอย่าไปสรุปว่าลุงหอกคือใครจนกว่าเราจะได้เห็นเองโอเคไหมเราสรุปได้ตามประสบการณ์ตรงภายนอกแต่จะให้ดีเท่าที่ผมฟังมาเวลาผมถามอะล่าสุดลุงหอกคือนั่นคือนี่ให้เลยไปอีกหน่อยครับเลยไปอีกเซนนึงอย่าไปสรุปไวเห็นตัวเองเมื่อไหร่จะรู้ทันทีโอเคไหมครับนั่นก็คืออันนึงจะได้เลยไปไม่ติดตัวตนไม่ติดบุคคลไม่ติดชื่อไม่ติดเสียงไม่ติดแม้แต่คำว่าลุงหงอกก็ไม่ติดของจริงนะครับมันไม่มีอัตลักษณ์ครับแต่มันอยู่ในอัตลักษณ์มันเป็นได้ทั้งอัตลักษณ์แล้วมันไม่มีอัตลักษณ์แล้วมันเกินกว่าอัตลักษณ์โอเคไหมแต่จริงทั้งหมดนี้ก็ต้องจริงจากกายใจจิตของเราเองด้วยนะครับมันก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่มันจะเกินความเชื่อมั่นมันจะเกินความเข้าใจมันจะเกินความรู้สึกใดๆมันจะเป็นไปอันหนึ่งอันเดียวกันหนึ่งเดียวเหมือนของจริงความจริงมีเพียงสิ่งเดียวครับ
เคไหมฮะเอ๊ล่าสุดมันมีสองคำที่ผมคิดว่าผมจะเล่าให้ฟังนะครับของจริงความจริงคือจริงตอนนี้ผมไม่ได้ปล่อยไม่ได้ตั้งเรคคอร์ดให้ลุงหงอกเล่านะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาลุงหงอกจะคือผมไม่ได้ตั้งกล้องที่เป็นกิจจลักษณะเหตุเพราะว่าเกรงว่าจะไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวตกใจนะครับผมก็เลยใช้โกโปรแล้วก็เล่าเองจริงๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากจะได้ยินเสียงลุงหงอกนะครับแต่ว่ามันนิ่มอยู่ในห้องแล้วเดี๋ยวเวลาลุงหงอกทำรายการไปด้วยพูดไปด้วยมันจะประหลาดเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆนะค่อยๆให้เขาชินกับเราครับเหมือนกับบางคนที่เป็นสาธารณสุขที่มาเมื่อวานอ่ะเห็นไหมฮะก็ดีนะครับที่เขายังนั่งเดินเกมอยู่ได้นะฮะจริงแล้ววาระที่เมื่อวานเกิดขึ้นเป็นวาระเมื่อมันน่าจะเกิดตั้งแต่ไม่เกิน15วันของต้นปีครับสิ่งที่น้องๆมาทำกันเมื่อวานที่เจ้าหน้าที่มานั่นคือผ่านไปแล้ว1ปีแล้วเพิ่งมานึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของคนรอกับคนให้อ่ะเหมือนเราปล่อยให้ใครรักเราสักคนนึงอ่ะหลงรักเราเข้าใจเราแต่เราไม่เคยตอบสนองต่อความรักโอเคไหมฮะเหมือนกันเอกสารลุงหงอกส่งไปเป็นชาติแล้วครับส่งแล้วส่งอีกอ่ะปรับแก้ตรงนั้นตรงนี้ไอ้นู่นไอ้นี่ไปเรื่อยเปื่อยอีเรื่อยเถื่อแถะแล้วก่อนหน้านั้นก็ไม่ใช่ชุดนี้นะฮะก็แสดงว่าส่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีจำได้ไหมที่ส่งเทศบาลนั่นน่ะเราต้องทำเรื่องที่ต้องไปเดือดร้อนเจ้าของบ้านเจ้าของที่ที่บริจาคหรือว่าให้การสนับสนุนในเรื่องของอาคารที่พื้นที่ของอาคารเห็นไหมฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่เรื่องของเล่นนะครับเพราะว่าเราต้องไปรบกวนลุงหงอกอ่ะต้องไปรบกวนหลายส่วนหลายภาคหลายฝ่ายในการที่จะตัดทำเองในเอกสารสุดท้ายพอทำไปอ้าวกฎหมายคนละฉบับเนี่ยไอ้กฎหมายเนี่ยครับมันแหมจุดๆๆจริงๆเพราะอะไรถามว่าเวลาเราป่วยเราไข้เนี่ยเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันประเบิกเข้าเนี่ยถ้าผมบอกว่าลุงหงอกช่วยได้เนี่ยจะต้องรอเอกสารไหมเออคนมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยต้องรอไหมผมถึงคิดกรอบของความเป็นสิทธิโดยชอบธรรมชาติไงครับเราเห็นคนแก่ข้ามถนนเราก็ช่วยแล้วเราจะต้องไปขอใครไหมว่าพี่ผมขอช่วยคนแก่นี่ข้ามถนนหน่อยได้ไหมอย่างมากเราก็บอกป้ามาผมจุงก็จบปะเอกสารที่ลุงหงอกส่งคือส่งให้กับส่วนงานที่คิดว่าน่าจะผ่านตั้งแต่เมื่อปีก่อนหน้านั้นก่อนจะมาเป็นเอกสารชุดล่าสุดของคนเมื่อวานนี้นะฮะก็ไม่ได้คำว่าไม่ได้แต่อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมฮะบุคคลที่เข้ามาใช้ศูนย์วิจัยพลังงานหรือพนังเก้าน่ะผ่านเข้าผ่านออกต่อวันกี่คนจนเป็นแฟ้มน่ะผมก็คิดว่าแต่ละวันมันน้อยนะแต่พอมันเป็นแฟ้มเฮ้ยทำไมมันเยอะจังทีนี้แทนที่จะไปดูผลของงานหรือผลของการกระทำไม่ครับมาดูว่ามีอะไรครบไหมมีตู้แก๊สเอ้ยมีตู้ดับเพลิงไหมมีไอ้นั่นไหมมีไอ้นี่ไหมพอทำครบจะประเมินมาบอกว่ากฎหมายคนละฉบับเอ้าเนี่ยฮะมันเป็นอะไร มันมีวาทกรรมของหมอแก้มหอมนะบอกว่าอะไรชีวิตสำคัญกว่ากฎหมายอะไรสักอย่างนะผมจำไม่ผิดนะฮะชีวิตมันไม่ได้รอนะครับนี่ไงคนบ้านเราในฐานะที่เป็นคนรากหญ้านะครับถึงได้ผมต้องบอกว่าเก่งมากครับเพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถคือไม่ได้พึ่งพาส่วนกลางหรือไม่ได้พึ่งพาข้ออะไรอ่ะชั้นที่2พีระมิดแล้วก็ย่อพีระมิดเลยเพราะว่าต้องต่อสู้ดิ้นรนเองครับที่ไม่มีจะอยู่ที่ไม่มีทำกินก็ยังไปต่อได้ก็ไม่รู้อยู่ได้ยังไงแล้วก็ถูกตีตาบาปว่าเป็นคนจนมันไม่ได้จนครับคนช่วยไม่ได้แหละจนหนทางจนปัญญาครับนี่คือความไม่มีแล้วสามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้บนผืนแผ่นดินไทยผมถือว่าโอ้โหโคตรปัญญาเลยครับจนที่ไหนอะแล้วไม่มีคือความมีนะมีความไม่มีไอ้คนที่มีก็แสดงว่าอะไรแหละไม่มีนึกออกไหมเนี่ยไม่ใช่คิดแบบตรรกะหรือว่าให้ใจมันดีขึ้นนะครับถือได้ว่าบุคคลที่เอาตัวรอดได้อยู่บนพื้นฐานความไม่พร้อมไม่มีไม่เป็นไม่ใช่เนี่ยโหสุดยอดมนุษย์ครับใช้ได้ไหมครับผมเดือนละ6,000กว่าบาทไม่นะ30,000กว่าบาทผมไม่มีเงินเก็บเลยเฮ้ยทำไมตอนเรา6,000กว่าบาททำไมเราอยู่รอดมาได้ยังไงพอบอกมาได้30,000เฮ้ยไม่เหลือเก็บไว้เฮ้ยเนี่ยครับยังไงเออแสดงว่ามีมากนี่มันสุรุ่ยสุร่ายนะครับ
เนาะมันไม่ถูกบีบหมดไปแล้ว7เรื่องคนก็ยังไม่หนีหายบ้านเราเนี่ยถนัดแก้นะฮะแก้ทีหลังแล้วก็ซื้อก่อนอยากได้อะไรก็ไปทัศนศึกษาไปอะไรอ่ะดูงานเห็นไหมฮะเบิกไปดูงานสุดปุ๊บก็ซื้อของกลับมาไม่ได้งานหรือเปล่าเออครับเฮ้ยเรื่องไหนต่อฝนก็หยุดตกไปแล้วน้องบึกก็คงไม่มาแล้วล่ะก็ได้แต่นั่งรอจนครบ 3-4 วันน้องบึกก็คงจะสลายเคยจำได้ไหมฮะนานมาแล้วมีพายุเข้ามาแล้วอยู่มันมาเหมือนเบรกกึกแล้วมันก็หนีหายไปแล้วมันก็สลายเองได้นั่นแหละจุดๆๆครับนะทีนี้วันนี้ก็รอดูผลครับถ้าผลวันนี้พรุ่งนี้มันเป็นไปตามที่ทำให้ทุกคนสงบใจสบายใจได้ก็ถือว่าเป็นผลงานของบ้านเรา .tv ในฐานะที่ไปแจ้งลุงหงอกนะฮะนี่ไม่ใช่ความคิดแรกลุงหงอกนะ ความคิดแรกเนี่ยมันเกิดจากเครดิตของคนบ้านเราที่ติดตามผลงานลุงหงอกเองแล้วรู้ว่าลุงหงอกทำอะไรได้นะเออดีอ่ะผมรู้สึกดีเพราะว่าทุกคนรับได้อ่ะผมถึงปล่อยของมากยิ่งขึ้นนะฮะยิ่งรับได้มากเท่าไหร่ผมยิ่งเฉลยไปเรื่อยเฉลยเพื่อให้ไปต่อนะครับไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นในสายตาของทีเดียมก็คือสายตาของพวกเราทุกคนนะครับเป็นสายตาของการตั้งข้อสังเกตและเป็นเทคนิคเป็นการที่จะทำความเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวลุงหงอกและผ่านสองมือเปล่าลุงหงอกได้มากที่สุดถามหาตัวเรานะครับไม่ต้องไปถามหาลุงหงอกแล้วก็ไม่ต้องไปจำศัพท์ยากๆของลุงหงอกจนกว่าเราจะได้ทำเองแล้วเรารู้เองแล้วก็มาถามนะครับมันก็จะเป็นลายเส้นของเราเองแล้วมันก็จะเป็นลิขสิทธิ์แล้วมันก็จะเป็นอินเนอร์ของเราเองด้วยเพราะแต่ละคนแต่ละท่านจะมีรหัสของความเป็นตัวเองเฉพาะตัวครับมันถามแทนกันไม่ได้อย่าไปถามกันเองครับอย่าถามเองต้องถามยอดพีระมิดครับรู้อะไรมาก็แชร์กับลุงนะครับอย่าแชร์กับระนาบเดียวกันหรือบุคคลที่ไม่มีศักยภาพนะครับหรือแม้แต่ไปฟังใครก็ตามที่สงสัยใครรู้นะเป็นไปได้ไหมก็ลองเอามาถามดูก็จะได้ทำให้เรารู้มากยิ่งขึ้นทีนี้เรารู้มากขึ้นก็อย่าขาดการกระทำนะครับต้องทำเองด้วยอย่าเก่งจำเก่งตำราเก่งครูบาอาจารย์เก่งมันมีอีกตัวผมจำไม่ได้ครูบาอาจารย์ตำราและอีกตัวหนึ่งก็จำไม่ได้นะที่รอบเรื่องนอกตัวครับเขาว่าต้องเก่งทำครับผมหลักตรรกะหลักเหตุผลนะนะครับให้เก่งทำทีนี้ทำอะไรทำงานครับเก่งให้เก่งงานเก่งเรื่องงานถ้าเก่งเรื่องนอกบ้านให้เก่งเรื่องงานเก่งเรื่องในบ้านก็ให้เก่งเรื่องสงบทำให้ทุกคนสงบใจได้ความดีใช้ในบ้านครับหาจากไหนไม่รู้หาจากในบ้านก็ได้แต่เวลาใช้ในบ้านส่วนความเก่งมันหาได้จากนอกบ้านนะความเก่งหาได้จากนอกบ้านเราคิดนานหน่อยคำนี้สรุปถ้าหากว่าเอาความเก่งที่หาได้จากนอกบ้านมาใช้ในบ้านในบ้านแตกครับแต่ถ้าหากว่าเอาความดีในบ้านนี้ไปใช้นอกบ้านนี้ทั้งเก่งทั้งดีครับจะเรียนว่างานทุกคนครับฝากเอาไว้ตามสายฝนที่หายไปไหมครับพี่ภูมิพนบอกว่าฟ้าเปลี่ยนสีแล้วนี่ขนาดดูอยู่ลำปางแล้วเนี่ยเหรอเออเป็นคนช่างสังเกตจริงๆเอาไปต่อเรื่องที่8ถือว่าเราก็ได้ประชุมกับท่านนายกไปด้วยนะฮะเดี๋ยวท่านมีนโยบายยังไงเดี๋ยวท่านก็สั่งการมาทาง
จ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็จะสั่งการเรามาอีกทีนะครับว่าเราจะไปจุดไหนยังไงแต่ผมก็คิดว่านะครับเราต้องไปยืนอยู่ริมทะเลให้ได้สักหนึ่งช็อตโดยจิตเนี่ยมันไปแล้วกรีดทีเดียวนะไปแล้วแค่คิดแต่ไปแล้วนะฮะไปแบบเคยไหมฮะต้องดูหนังพวกอีกไซไฟอ่ะถึงจะรู้เข้าใจนะครับความเร็วคำเร็วโดยที่ไม่มีอะไรขยับเลยอ่ะเอาถ้าฟ้าแลบมันยังพอเห็นนะครับแต่เร็วถึงขนาดที่ว่าเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของความเป็นธรรมชาติที่มันขยับขยื่นเลยไม่มีการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางมันไวมากอ่ะเป็นลมเนี่ยเรายังพอค่อยๆนั่งซุดลงกับพื้นนะฮะแต่ถ้าหมดสติแล้วหมดสตินี่ครับอยู่ๆวืบเลยก็ยังพอดีเลย์ได้รู้ว่าวืบนะผมเคยเป็นลมนะครับก่อนจะเป็นลมโอ้โหมันหน้ามืดนะฮะตาลายนั่งลงกับพื้นแล้วก็หายไปเลยทีนี้ก็ยังพอรู้ได้แต่จิตมีความไวจะนับอะไรจากความรู้สึกของเราได้บ้างลองนำเสนอขึ้นมาว่าถ้าจะอนุมานว่ามันไวมันจะไวได้เท่ากับสิ่งใดที่เราจะสามารถรู้สึกได้ล่าสุดเนี่ยให้ภาษาที่เรารู้สึกได้นะครับใช้ความรู้สึกเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับรู้สึกในที่นี้ก็คือแค่ดีกับไม่ดีนะเอาง่ายๆโดยพื้นฐานไปก็เชื่อว่า42ท่านเนี่ยไม่ยอมทำอะไรกันแล้วนะตั้งแต่เมื่อคืนมาใครได้ดูแถลงการฉบับที่1บ้างครับเป็นไงบ้างฮะสุดยอดไหมแถลงการเลยนะฉบับที่1แล้วก็ปฏิบัติการขั้นถัดไปเขียนเอกสารแล้วก็ทำเอกสารเป็นไงฮะมันดูกันให้รู้เลยนะครับว่าเวลาลุงออกทำงานเนี่ยทำยังไงสะกดผิดสะกดถูกนะฮะพอเสร็จปุ๊บตัวทานเอกสารก็ออกมาเป็นเอกสารนะฮะจ่าหน้าซองเสร็จปุ๊บเดินทางเมื่อเช้าลุงออกก็ยังคิดอะไรอยู่บางอย่างไม่ได้ออกมาซะทีเดียวแล้วก็เดินทางแล้วก็ไปดีว่าเราไม่ได้เห็นความหักล้างหรือบอบช้ำที่เกิดจากการติดต่อประสานงานนะครับผมก็ยังตุ้มๆดมๆนะฮะว่าเอ๊ะมันจะยังไงต่อเพราะก่อนหน้านี้ที่เราจะไปช่วยอัตปือจำได้ไหมฮะก็ไปที่ส่วนงานการไฟฟ้าก็หายเงียบไปก็ไม่เป็นไรตรงนั้นก็ถือว่าเสนอตัวไม่ได้ติดใจติดค้างถือว่าช่วยได้ก็ช่วยนะครับมาถึงจุดนี้ถือว่าราบรื่นมาถึงศูนย์กลางหรือใจกลางของมหานครนครศรีธรรมราชนะครับสักพักว่างๆใครว่างๆไปนั่งดูซิว่าเกจิอาจารย์ดังที่เป็นอยู่คือในสมัยอดีตท่านใดนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอรหันต์เดินดินนะครับในสมัยนานแล้วนู่นแล้วก็ใช้จิตกับใจให้ถูกนะครับจิตคือความสว่างใจเป็นเรื่องความนึกความคิดกายเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกมันไฟฟ้าเป็นที่รวมของความคิดเป็นที่รวมของความสว่างนะฮะตัวเราเนี่ยสมองก็เลิกพูดก็ได้นะครับผมค่อยพยายามไม่พูดหลังๆมาไม่พูดสมองมีแต่ว่าบอกในหัวในตัวพยายามเลี่ยงภาษาหรือภาพหรืออัตลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เห็นผ่านจอนะครับผ่านหนังบ้างผ่านเอ็กซเรย์บ้างก็จะไม่พูดนะครับแล้วก็หลีกหนีความรู้สึกเดิมๆด้วยการแทนที่ความรู้สึกอย่างใหม่ที่เกิดขึ้นจากตัวเรารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกร้อนรู้สึกแน่นรู้สึกมึนรู้สึกงงรู้สึกชาอะไรประมาณนี้ฮะเนี่ยความรู้สึกที่เป็นจริงตามความรู้สึกของธรรมชาติตัวเราตอนนี้ก็เวลา 16:22 นาทีผมก็เชื่อว่าคืนนี้เราก็จะไปยืนอยู่ริมทะเลพร้อมกับไฟฉาย1กระบอกแล้วก็ก้อนอีเธอร์แล้วก็เห็นลุงหงอกยืนแปดไปแบบที่รัสเซียนะครับแบบเดียวกันเลยนะฮะแต่นั่นมันความหนาวนี่คือร้อนชื้นผมว่าไม่มีแล้วมั้งหายไปข่าวว่าต้อง4โมงเย็นวันนี้นี่วันที่3ให้อีกวันนึงวันที่4นี่วันที่3อยู่
จะหัวหันไปไหนแล้วนะฮะเพราะตอนนี้เราไม่ได้รับข่าวสารเลยผมไม่ได้ตามข่าวแล้วนอกจากเพื่อนสมาชิกจะส่งเข้ามาทางหลังไมค์นะครับหรือว่าโพสต์ขึ้นมาในอินบ็อกซ์เอ้ยในคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าข่าวอัปเดตล่าสุดของแต่ละช่องเขาว่าอะไรมาบ้างเอาแค่ท่านจับประเด็นได้แล้วเขียนใส่ลงมาก็แค่นั้นเลยฮะมันก็เป็นข้อมูลละไม่ต้องไปรู้ภาษาเขามากนะครับเราก็ผมว่ามันมาไม่มาคือจบไม่ต้องไปรู้ความหย่อมความกดอากาศหรือว่าพัดสอบหรืออะไรมากมายให้ดูให้รู้ว่าแปลว่าอะไรง่ายๆนะครับส่วนที่ผมยืนอยู่แล้วถ่ายให้เห็นอย่างนี้คือส่วนด้านหน้านะครับที่เราเข้ามาตอนแรกคือด้านหลังขนาดผมพูด พูดนานขนาดนี้นะฮะมันไม่น่าเบื่อเหรอพูดใส่กันมั่งสิคิมมาสิครั้งหนึ่งในสมัยนั้นนะครับสมัยที่อยู่ที่บึงบอระเพ็ดนะครับโอ้โหเขาอยู่ทั้ง3เดือนนะขนาดผมไปมานี่ผมยังแบบเซ็งเป็ดนะครับลุงหงอกอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนนี่ไปอยู่ทำไมนะอยู่เพื่ออะไรนอนกลางปูนนะนอนกลางปูนกินกลางปูนนะครับก็จำได้ตอนนั้นลุงผมไปข้างนอกไม่รู้ผมไปไหนนะผมไปทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วของกินไม่พอนะลุงบอกหิวโทรมาเอาอะไรมาก็ได้มาม่าครับใส่มาม่าครับมาอะไรครับกินอิ่มร่างกายไม่ปล่อยให้หิวนะครับไม่ปล่อยให้หิวหนักเพราะว่ามันจะมีผลต่ออะไรของลุงก็ไม่รู้นะไปถามเอาเองครับวันที่6เจ้าหน้าที่ก็ผมว่าทยอยกลับบ้านแล้วถือว่าดีนะครับกล้องนิ่งดีนะฮะภาพโอเคเรื่องอะไรอ่ะหมดแล้วหนา10เรื่องเนี่ยเดี๋ยวลองบอกซิว่าเย็นนี้ทุกคนหิวหรือยังกินอะไรครับเย็นนี้น้องเบิร์กคงไม่ลงอะไม่ลงไม่มาแล้วล่ะเงียบไม่ได้มาทำให้เธอกลัวนะน้องเบิร์กให้เพียงให้เธอสลายตัวเท่านั้นเองสลายการชุมนุมของอากาศของน้ำของความร้อนเรื่องนี้นะน่าเล่าเนี่ยว่าลุงหอกทำได้ยังไงเนาะก็บอกด้วยว่าจิตศาสตร์แต่ความจริงเราทำยังไงเอาไว้ไปฟังวันที่6เนาะตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์เราก็รายงานตามสภาพการจากที่เราเห็นตอนนี้ฝนก็หยุดตกไปแล้ว20นาทีนะครับเอาเป็นว่าขึ้นชื่อน่าจะเป็นของนึ่งนะฮะพวกติ่มซำโจ๊กกาแฟไข่ลวกพูดถึงของกินก็คงจะหิวแล้วนะครับโอ้เย็นนี้มีปิ้งเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะทีมากออสเตรเลียคุณแม่จิตราบอกกินปลาโอเคครับกินปลาพูดถึงอาหารแม่จิตราเนี่ยผมบอกให้เลยนะครับใครที่ประมาทอาหารของออสเตรเลียเนี่ยคำว่าจานอาหารนะครับจานนี่จานเปลนะครับไม่ใช่จานบ้านเรานะครับโหกินทีนี่เยอะมากนะครับแล้วยิ่งไปร้านอาหารตามร้านอาหารเนี่ยจานของเขาเนี่ยถ้าเราดูแค่รูปเราเคยเห็นไม่เคยสั่งจริงเนี่ยล่าสุดผมไปสั่งโจ๊กโอ้โหสั่งเกี๊ยวไอเราก็คิดว่าเราเป็นคนกินเก่งแล้วสั่งมาโลบๆนะสั่งมาอย่างละจานอย่างละชามเท่านั้นเป็นเรื่องเลยครับโอ้โห1ใหญ่2รสชาติมันไม่ใช่รสชาติบ้านเรามันก็จะทำให้เรากินยากเข้าไปอีกเห็นมั้ยครับดีนะว่าเป็นแม่จิตราถ้าเป็นแม่เพื่อนแม่ใครก็ไม่รู้โอ้โห
กินไม่หมดฮะกินไม่หมดกินไม่ได้แล้วอ่ะแล้วสั่งมาทำไมอ่ะเปลืองไงไหมเนี่ยมันดีว่าเป็นแม่นะครับโอ้ยันนี้มีโรตีพนังก้ามีโรตีสายไหมอยู่สองถุงแล้วก็มีขนมอ้าวไหนลองบอกสิว่ามาจนถึงที่วันนี้ทำไมถึงติดตามลุงหอกได้อะไรจากลุงหอกลองเขียนกันขึ้นมานะครับ40ชีวิตอะไรเป็นจุดที่ทำให้เรายอมรับว่าลุงหอกเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มไม่มีเรื่องเล่าแล้วนะฮะก็คงจะประชุมหนักแหละครับเพราะว่าก็มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันเป็นในรอบผมอ่านมาก็คือในรอบ30ปีและผู้สื่อข่าวก็ใช้คำว่าไม่ปกติทีนี้ไอ้เรามาดูแล้วก็ไม่รู้นะฮะผมอาการนะผมมาดูก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงคือผมจะบอกเลยนะว่าถ้ายังไม่เห็นอย่าบอกว่ารู้ดีรู้จริงอ่ะไปเข็ดเอาที่รัสเซียนี่แหละกะว่าจะไปทำแบบญี่ปุ่นไงครับก็คือใส่กางเกงตัวเดียวแล้วก็กระโดดเข้าหิมะเลยญี่ปุ่นเนี่ยทำได้นะครับแต่รัสเซียทำไม่ได้ครับผมกะจะใส่ตัวเดียวแล้วไปเดินเล่นโอ้โหไม่ได้ครับเสียงมันหนาวมากนะมันหนาวแบบฝุดๆเลยนะครับเนาะต้องเบิกวิ่งลงสองขานะวิ่งไปก็วิ่งหายไปเลยแล้วกันมุดน้ำไปเลยมุดทะเลลงไปเลยนะครับไปโผล่เอาที่มันแล้งนู่นนะครับเรื่องดับกับเรื่องหยุดอันนี้ก็น่าสนใจนะครับธรรมชาติเนี่ยหยุดไว้เฉยๆนะครับดึงจะดึงยังไงอ่ะดึงรูปให้เป็นน้ำดึงน้ำให้เป็นรูปแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไปดับให้มันหายไปตลอดกาลนะครับไม่นะฮะธรรมชาติก็คงยังคงเป็นธรรมชาติก็จะขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่แค่ว่าใครที่จะไปหยุดธรรมชาตินะครับแค่นั้นนะครับคือถามว่ามันมีความสูญเสียจากการทำไหมนะครับมันก็เขาเรียกอะไรมันเติมเต็มนะครับส่วนที่เกินมันก็หายไปส่วนที่น้อยก็เติมเข้ามาก็แค่นั้นนะครับนี่มันปรับโดยสัจจะธรรมชาติอะเนี่ยมันไม่เหมือนขุดทรายของมนุษย์ขุดไปที่นึงก็ไปขุดจักรกระบะซ้ายมันก็ไปกระบะขวาก็เหมือนกับไอสไตน์อ่ะทำให้มวลมันหมดมันไม่หมดมวลอ่ะเอามันก็ไปทำลายชั้นบรรยากาศต่อไงเพราะมันเปลี่ยนสถานะเฉยๆมันก็จะเป็นความร้อนที่แลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆๆๆนั่นน่ะครับทีนี้มันมองไม่เห็นไงก็เหมือนคนขายยาไม่พูดเรื่องเคมีคนตรวจก็ใช้คำว่ารักษาเห็นไหมฮะคนยิงนิวเคลียร์จะไปพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมทำไมเห็นไหมครับแล้วเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราไม่ใช่คนที่เขากดปุ่มเราไม่ใช่คนขายยาเราไม่ใช่คนต้นทางอ่ะเราก็เลยไม่รู้ไงเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปสนใจต้องบริโภคอย่างเดียวเพราะเราก็ซื้อถนัดซื้ออย่างเดียวเราก็เลยไม่เฉลียวใจกินไปกินมาติดเขาแล้วอยู่ไปอยู่มาป่วยเขาแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องกับใครเพราะว่าคนที่ทำก็ต้องมีอำนาจเห็นไหมฮะแล้วจะไปเรียกร้องอะไรเพราะมันไม่มีตัวตนอีกเห็นไหมครับอย่างเช่นคลื่นน่ะ Mind Control จำได้ไหมที่มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งบุกรัฐสภานะครับว่าเป็นผลพวงจากคลื่นเห็นไหมฮะเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นกับเราไงอวยพรอะไรอะครับอีหน่อยเกือบจะถึงนี้ลุงหงอกบอกว่าพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเราผมเชื่อว่าท่านงงอ่ะถ้าท่านถามมาแบบนี้งงครับผมยังงงเลยเ
พรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองกว่าจะเข้าใจก็คือไม่กี่ปีไม่เมื่อปีที่แล้วนี่เองคือจะขออะไรกับมันไม่เกินความคิดที่เราจะอยากได้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองคือตรงนั้นแหละก็คือแล้วทำเอาเห็นไหมฮะเนี่ยก็จะเก็บสรุปคือทำเอาครับคิดอะไรได้ก็ทำคิดแล้วไม่ทำมันก็ไม่ได้ไงเห็นไหมฮะทีนี้ขอยิ่งไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีให้ตามที่เจ้าคิดคำว่ามีให้ตามที่เจ้าคิดเพราะอะไรเพราะเจ้าคิดอะไรอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เจ้าอยากได้ของเจ้าเองเห็นไหมฮะทีนี้ให้อะไรให้ได้ก็คือให้ศูนย์กลางของความคิดให้การกระตุ้นความคิดแล้วไปทำเอานี่เห็นไหมครับร่างกายให้พลังกายนะฮะส่วนใจให้ความคิดส่วนจิตก็ให้พัฒนาจิตเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ให้ได้ทีนี้จะไปผสมผสานกายใจจิตแล้วออกมาเป็นรูปเป็นร่างเพื่อให้ได้อะไรตามที่ต้องการก็อีกเรื่องนึงนะก็ไปทำเอาเห็นไหมครับใครอยากได้อะไรก็คิดเอาแล้วก็คือทำด้วยก็แค่นั้นนะครับผ่านไปแล้ว11เรื่องฝนตกอีกรอบนึงเป็นฝอยนะครับใครก็ได้ที่พอจะเป็นครูในความเข้าใจส่วนตัวของเราด้านหลักสูตร X-Men จบข่าวเนี่ยคนเขาเข้าใจเขาดูมาเขาก็จะรู้นะว่า X-Men คืออะไรยิ่งไปคุยกับเด็กนะครับยิ่งไปคุยกับวัยทำงานเนี่ยโหจะยิ่งไวยิ่งง่ายครับเพราะว่าเขารู้และโตมากับวิทยาศาสตร์ในระดับเห็นภาพชัดนะครับเพราะจินตนาการที่ถูกสร้างมาผ่านบทประพันธ์แล้วมาทำเป็นหนังในค่ายมาเวลในค่ายของวอลดิสตี้แล้วพวกกลุ่ม X-Men Doctor Strange เอ้ยล่าสุดผมอยากให้ทุกคนไปดูเรื่องนี้ครับ Inside Out ครับไปกดดูใน Google เลยครับเขียนคำว่าดูหนัง Inside Out เป็นหนังการ์ตูนโอ้โหเล่าเรื่องระบบประสาทครับไปดูมาสักหน่อยแล้วก็มาอะแดปต์แอพพลายกับสิ่งที่ลุงเล่าแล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับระบบประสาทว่ามันทำงานยังไงInside Out เรื่องที่2ขอให้ไปดูเรื่องนี้ฮะเรื่องหมอกออกมาแล้วเรื่องหมอกคือหนังที่อนุมานนะฮะได้ว่าเป็นหนังของเด็กมกราคมปี37มันจะเป็นเรื่องของอากาศครับหนังเรื่องนี้พูดถึงอากาศที่เรามีลูกมีหลานเนี่ยเราโตมาเราทำมาหากินลูกหลานเราอยู่ในแคปซูลพอลูกหลานเราอยู่ในแคปซูลมันก็ต้องอาศัยไฟฟ้าต้องอาศัยอากาศต้องอาศัยเทคโนโลยีระดับสูงเวลาติดต่อสื่อสารเด็กพวกนี้เวลาไปเที่ยวเนี่ยเขาจะถ่ายรูปหากันนะครับเขาไม่สามารถออกมาโลกภายนอกได้อยู่ในแคปซูลเสร็จปุ๊บวันหนึ่งแผ่นดินมันไหวพอแผ่นดินไหวมันมีฟองอากาศที่ผุดมาจากใต้ดินขึ้นมาบนผิวโลกความสูงระดับอาคารที่เป็นหมอกเสร็จปุ๊บไอ้หมอกตัวนี้ทำให้คนเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับตายใครก็ตามที่สูดหมอกตัวนี้เข้าไปตายเด็กอยู่ในท่อสูดอากาศไม่ตายมันก็เป็นการต่อสู้ดิ้นรนของพ่อของแม่ของคนที่ดูแลเด็กก็พยายามที่จะพาเด็กขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่เหนือขึ้นไปอีกในระหว่างที่พาไปเนี่ยครับแม่ก็ตายก็เหลือพ่อก็ไปพากำลังพาหรือว่า อยู่ระหว่างที่กำลังพาตัวลูกไปในขณะที่พาไปนะฮะก็เกิดอุบัติเหตุกับพ่อนะพอเกิดอุบัติเหตุแล้วใครจะช่วยเด็กอยู่ในแคปซูลแล้วก็เวลาในการที่จะช่วยเด็กไฟฟ้าก็ดับอากาศก็จะไม่มีเด็กที่อยู่ในกลุ่มเขาเรียกมันเป็นโรคนะครับที่วิทยาศาสตร์เขาเรียกโรคอะไรไม่รู้แหละเรียกโรคแฮมเบอร์เกอร์อะไรนั่นแหละครับก็มีกลุ่มเด็กที่เป็นมีอาการแบบนี้ที่ไม่สามารถดมอากาศปกติได้จนเด็กคนนึงมันก็ทะลุป้องครับพอเด็กมันออกมาในสภาพแวดล้อมที่มีหมอกอยู่เนี่ยหรือควันที่มันพุ่งมาจากพื้นดินมันออกมาจากท่อสูญญากาศท่ออากาศไอ้ท่อแคปซูลนั่นน่ะมันอยู่ได้ครับแล้วพ่อของเด็กกลับต้องไปอยู่ในท่อสูญท่อแคปซูลครับเห็นไหมโลกมันกลับเนี่ยไปดูครับเรื่องเกี่ยวกับหมอกอะอะไรทั้งอย่างชื่อหนังเป็นหนังฝรั่งเศสนะครับคือชัดเลยครับจินตนาการที่มันสำคัญกว่าความรู้มันคือตรงนี้ที่ไอน์สไตน์ว่านะครับจินตนาการมันไปไกลเกินกว่า
วัตถุที่จะเดินตามได้ทันวัตถุมันตามไม่มันไม่ทันนามโอเคไหมเสร็จปุ๊บไอจินตนาการนี่แหละคืออนาคตที่จะเกิดขึ้นเป็นวัตถุสืบเนื่องต่อไปก็แสดงว่าหนังเรื่องนี้นะฮะพี่กนกบอกว่าดูเมื่อคืนเนาะเห็นไหมพี่กนกก็แสดงว่าไปดูหน่อยบางทีการที่เราไม่ถนัดกับอากาศไม่เก่งเรื่องการฟังไม่เป็นเราก็ไปอาศัยเนี่ยที่ผมก็พยายามที่จะบอกเทคนิคเนี่ยก็ไปดูหนังบ้างก็จะดีก็จะง่ายต่อความเข้าใจเพราะว่าบางทีประสบการณ์ตรงมันไม่เคยเจอเหมือนกันผมก็มีประสบการณ์ตรงในช่วงวัยของผมไม่เคยเจออย่างผมก็เลยยกตัวอย่างในแบบที่ท่านมีประสบการณ์ตรงไม่ได้ตรงนี้สำคัญนะครับมันก็เลยไม่สามารถยกตัวอย่างได้แล้วช่วงวัยผมก็ยังแค่นี้ฮะมันก็ยังน้อยโทนเสียงภาษากับกริยาเนี่ยครับไปดูหนังสองเรื่องนี้ครับท่านจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไปดู X-Men ให้ได้ทุกภาคมันจะมีภาคหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับแม่เหล็กโลกนะฮะไปดู Marvel ให้ครบเกือบทุกเรื่องก็ได้นะฮะก็จะรู้ไปเรียนรู้เรื่องทอเทพเจ้าสายฟ้านั่นแหละเห็นไหมครับไปเรียนรู้เรื่อง Infinity Stone นะฮะไปเรียนรู้เรื่องบ้างว่างถ้ามีความพร้อมทางด้านอันจะกินหรือประกอบอาชีพแล้วก็ว่างแล้วครับคือเข้าใจอยู่นะครับว่าการแชร์อยู่นึกออกไหมครับตอนที่เจ้าชายเศรษฐาไม่แชร์กับครูบาอาจารย์แล้วเพราะว่ารู้เกินกว่ารู้กับครูที่ครูรู้ครูก็รู้ว่าศรีเศรษฐารู้มากกว่าที่ครูรู้ก็ไม่แชร์แล้วครับก็เอาไปเถอะศรีเศรษฐาไปต่อก็ไปครับไปเสร็จปุ๊บก็ยังแชร์อยู่กับลูกศิษย์อีก5คนพอหยุดแชร์นั้นก็ไปแชร์กับตัวเองเหมือนกันครับพอเรามีครอบครัวอยู่ก็ไม่ได้ยุให้หนีครอบครัวหรือหนีลูกหรือหนีเมียไปไหนก็ไม่ใช่นะครับถึงจุดหนึ่งเมื่ออยู่กับตัวเองนะฮะมันต้องมีเวลาบ้างแหละหน้าก็ไปหารับอากาศแล้วก็ทักษะเพิ่มเติมเพราะว่าเทคนิคทักษะเนี่ยผมนำเสนอให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้ไปใช้ในชีวิตจริงได้โดยที่ไม่ต้องให้ธรรมชาติปรับตัวเข้าหาเราไม่ต้องไปปรับตัวเข้าหาธรรมชาติให้ธรรมชาติปรับตัวเข้าหาเราแต่ต้องเริ่มที่ทำเองเดิมเราต้องแบ่งเวลาไปตอนนี้ไม่ต้องเรานอนก่อนนอนเราทำตื่นมาเราก็ทำนี่เห็นไหมฮะเรายังไม่ทันทำอะไรเลยเราทำก่อนเลยครับเดี๋ยวธรรมชาติจะปรับตัวเข้าหาเราเองนะครับเราจะไม่เหนื่อยนะครับนี่มาแล้วชื่อเรื่องเห็นไหมหมอกมนุษย์ตัวอยู่ just a breath away นะครับ2018แล้วก็ไปดู Inside Out เนี่ยหนังการ์ตูนที่ผมว่าเนี่ยครับล่าสุดอัปเดตเนี่ยผมดูมาแล้วก็พยายามคิดตามให้ทันว่าหนังเขาแทนค่าความหมายอะไรบ้างแล้วก็มาเทียบค่าที่ลุงหงอกพูดว่าสมองทำอะไรอะไรแบบนี้ก็เราก็จะเป็นตกผลึกที่ตัวเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นมันก็เสริมความเข้าใจของเราแล้วก็เป็นกับอากาศเราก็จะไปเจอภาพในสมองว่ามันแทนค่าภาพให้อ๋อมันเก็ททันทีมันก็จะลึกซึ้งเข้าไปอีกครับมันจะไปแทนค่ารหัสในสมองเราครับเราเจอลุงหงอกเรามีรหัสแน่นอนผมบอกให้เลยอะเราได้เจอลุงหงอกตัวเป็นๆสัมผัสตัวเนี่ยบอกให้เลยว่ารหัสเนี่ยเราได้มีแน่ๆแหละจะ 1% เราก็มีโอเคไหมครับเราจะเคยไม่ฟังลุงหงอกมาก่อนไม่ชอบลุงหงอกมาก่อนเกลียดลุงหงอกมาก่อนไม่ชอบเลยโอ้ยอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้อยู่วันนึงเมื่อรหัสมันทำงานได้ครบกระบวนของมันเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเราเองครับจากไม่เคืองก็หายเคืองไม่เคืองหายเคืองจากไม่เคยเคืองก็เคืองไงมันก็จะไปอยู่อย่างเงี้ยสลับไปมาครับมันก็จะตัดแต่งไปเรื่อยเพิ่มเติมลดปรับเพิ่มอยู่อย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเราก็ต้องประกอบอาชีพจะมานั่งโฟกัสอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่สนใจเลยก็ยิ่งยากเข้าไปอีกมันก็จะเป็นธาตุแห่งสิ่งรอบตัวไปรวมจนถึงตัวเราเองสุดท้ายก็ลงที่สุขภาพแล้วก็แย่ที่สุดผมเริ่มดรอปแล้วเห็นไหมหมดไป15เรื่องนี่ก็ไม่ลดลาวาสอกในการที่จะดูกันเลยนะจริงแล้วเปลี่ยนโลเคชั่นแล้วไปเดินเล่นข้างนอกนะฮะแล้วค่อยขึ้นมาทิ้งลุงหงอกไว้นี่ว่าไปหาของกินนี่ว่าเดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที่เขามาถามที่เขาบอกเป็นกะเพราไข่ดาวสัก2จานครับจบอ
เมื่อวานก่อนเราไม่รู้จักกันวันนี้เรารู้จักกันวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะเข้าใจกันพรุ่งนี้เราก็อาจจะเกลียดกันไม่พอใจกันแล้วก็เลิกรู้จักกันในที่สุดเดี๋ยวเราก็รู้จักกันใหม่ก็จะไปอยู่แบบนี้ครับแต่ที่แน่ลุงหงอก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เพิ่มไม่ลดสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมเห็นไหมฮะเราจะซ้ายขวาหน้าหลังยังไงก็ติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างติดต่อยากบ้างง่ายบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ลุงหงอกเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมก็คือลุงหงอกอายุมากขึ้นเจ้าหน้าที่เขาไปรับลูกเลยเห็นไหมก็น่าจะทำของขายด้วยเห็นไหมคือถ้ามีลูกก็จะต้องดูแลลูกมีเมียมีสามีก็ต้องดูแลกันแต่ผมเนี่ยไม่มีเห็นไหมฮะมันก็เลยทำให้ถ้าพูดถึงผมก็ขาดประสบการณ์ของการมีครอบครัวแต่ชาติที่แล้วผมอาจจะมีมาแล้วก็ได้นะผมถึงไม่มีชาตินี้ไงก็ไม่เอาด้วยเห็นไหมเพื่อมาทำตรงนี้ไงมายืนถ่ายไงถ้ามีลูกจะมายืนถ่ายได้ไงใช่ไหมฮะใช่เลยเหมือนผมเลยผมก็เหมือนพี่เลยร่างกายผมจะเป็นตัวบอกนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติรอบตัวกับเป็นเรื่องในตัวถ้าผมคิดเยอะคิดมากเนี่ยตาผมจะบวมผมจะคันอย่างนี้แล้วกันผมจะคันแต่ถ้าผมคันอึดอัดตัวเนี่ยก็คือเรื่องธรรมชาติฝนมาแน่อะไรอย่างเงี้ยความกดอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันใดเนี่ยร่างกายผมก็จะบอกแต่ตอนนี้ผมแน่นท้องมันยังไม่ถ่ายมามันตื่นเต้นไงพอรู้ว่าจะมานครบอกให้เลยว่าตื่นเต้นมากครับชอบเพราะไม่อยากอยู่กับที่ไม่อยากอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งก็นอนแล้วก็ต้องกินกินแล้วก็อ้วนเมื่อวานก็เข้าไปแจมเจ้าหน้าที่คือพยายามจะอธิบายให้เขาเข้าใจลุงอ่ะเข้าใจว่าเมื่อวานเนี้ยไหนๆก็มาแล้วก็อยากจะให้เขาแต่ว่ามาแค่วันเดียวมันจะไปเข้าใจอะไรได้ทั้งหมดเราใช้ตั้ง20ปีกว่าเราจะเข้าใจแล้วเข้าใจในฐานะของคนที่สังเกตการด้วยนะไม่ใช่ของคนที่เป็นมีอาการนะบอกให้สัมผัสตรงก็ไม่เอาแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงใส่คำว่าวะซะหน่อยนึกออกป่ะจะไปจีบลูกสาวเขาไม่ได้ไปกินข้าวบ้านเขาไม่ได้ดูพ่อแม่โหเลยอะไม่ได้ไปมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเขาเลยอ่ะแล้วจะไปเป็นเขาได้ยังไงอ่ะใช่ไหมครับจะไปตรวจสอบประเมินเขามันก็ต้องส่งหน่วยซิลไปสอบก่อนไปดูก่อนไปสืบอยู่ๆมาหน้าฉากมันก็แหมจริงๆนะมาตรฐานในการประเมินมันก็ต่ำสิครับใช่ไหมโอกาสที่จะเจอบัคทีเรียลอยหน้าก็มีสูงโอกาสที่จะได้ข้อมูลที่มันลอยๆก็มีมากถ้า1ปีที่ผ่านมาไม่เคยแสดงตนแต่ทั้งหมดคือเก็บข้อมูลมาทั้งหมดแอบดูตั้งกล้องจอปิดแอบถามคนที่เดินไปเดินมาโอ้โหทีนี้แหละแบบแสดงว่าระบบราชการหรือข้าราชการเนี่ยทำงานได้ยอดมากเลยใช้เวลา1ปีในการติดตามแบบไม่ให้รู้ตัวนะครับงั้นก็โหสุดยอดแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้ผมก็พยายามรวบรวมเมื่อวานพอเห็นหน้าเห็นตาพอผมอธิบายไปเริ่มลอยผมก็ต้องปิดเกมธรรมดาถ้าเข้าใจแบบ alert มันดูตาดูตัวจะรู้ครับแล้วก็ถามกลับก็จะรู้ว่ามีส่วนร่วมหรือไม่มันรำคาญไหมฟังเข้าใจไหมอะไรเงี้ยฮะแต่พยายามเมื่อวานที่พยายามจะก็คือให้เขาเข้าใจมากกว่าเดิมว่าสองเส้นทางคือของใหม่กับของเก่าไอ้ของเก่าของเขากว่าจะมาเป็นเขียนเป็นตำราได้เขาผ่านปฏิบัติมาก่อนไอ้ของใหม่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นสรุปแล้วนะฮะมีอยู่สองอย่างถ้าเขาจะปฏิเสธเขาจะต้องทำหนังสือเพื่อนำเสนอลุงหงอกในที่ที่สูงขึ้นไปอีกนั่นแหละคือถือว่าใช่เพราะว่าองค์ประกอบมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ความสามารถมันเกินตัวนั่นนะครับคือบทสรุปอีกในย่านหนึ่งผมพยายามบอกว่าอันนั้นปีนเส้นก็คือเข้าไปอยู่ในเส้นของการสัมผัสซะผมไม่เรียกว่าหน่วยในเส้นการสัมผัสแต่ผมก็ไม่ใช่ลุงหงอกแต่ถ้าหากว่ามันไปด้วยกันได้แล้วเข้าไปเขาเรียกไปเป็นพวกเขาก่อนแล้วค่อยผลักดันให้เกิดการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่า
อย่างว่าแหละฮะมันเหมือนว่าเราจะเอาลูกสาวบ้านเขาเราก็ต้องไปกินข้าวบ้านเขาไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาก่อนไปเป็นเขาก่อนไปเป็นกาแบบเขาก่อนเราเป็นหงไปแล้วก็สลัดปีกตัดแขนตัดขาเราสักหน่อยนึงเราก็คุยกับเขาได้แล้วก็พัฒนาเขาได้ไปจับเขาพัฒนาคือที่ผมเห็นผมชอบมากเลยว่าคืออะไรอะสอบตของต่างจังหวัดที่หมอสอยหมออะไรที่เป็นหมอประจำชุมชนน่ะหมอตีนเปล่านั่นน่ะลุงงอกเนี่ยหมอมือสองมือเปล่าเออเจ้าหน้าที่เขามาเรียนกับหมอสอยอย่างเงี้ยเอ้ามันเป็นภาพที่ดีมากเลยนะฮะมันจะได้เคมีมันจะได้หมดจากแผ่นดินไทยเพราะว่าอะไรเขาถ่ายถึงขนาดที่ว่าหมอสอยหมออะไรนะหมอที่เป็นพื้นด้านเนี่ยฮะโดนชาวบ้านโดนงูกัดเขาไม่ฉีดเซรั่มเซรุ่มวัคซีนบ้าบอนะครับเขาเชิญหมอมารถมารับด้วยครับแล้วก็ถามว่าแล้วแพทย์แผนปัจจุบันทำอะไรยืนดูครับอำนวยความสะดวกครับสุดยอดป่ะล่ะครับเนี่ยมันน่าจะทำให้มันเป็นมาตรฐานทุกทั่วไปทีนี้ไอตัวหลักที่อะไรเนี่ยหลักวิชาไอหลักวิชาการสัมผัสหลักวิชาของการกินพืชมันมีอะไรมีน้ำมีพืชมีอากาศทีนี้สิ่งที่เราทำได้มันเป็นภูมิปัญญามาถามแล้วว่าตกทอดมาจากใครอ้าวแล้วถ้าไม่ตกทอดมาจากพ่อแม่ที่เป็นยีนเป็น DNA RNA นั่นน่ะเป็นเรื่องที่คุณว่ามันเป็นเรื่องสาธารณสุขของคุณคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันถ่ายทอดมาเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างไรคุณไม่น่ามาถามเรากลับว่าแล้วลุงหงอกมีคนถ่ายทอดไหมมันต้องถ่ายทอดมานะอีกข้อนึงคือเงื่อนไข10คนของชุมชนอ้าวก็มีให้แล้ว10คนในชุมชนจะหมอบอกว่าเป็นที่รู้จักมากรู้จักน้อยได้ยังไงอันนั้นก็คือต้องไปหาเสียงนะให้มาแล้วก็ไปเรียกร้องให้มาทำการตรวจรักษาเรื่องแบบนี้เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของคนที่จะไปจะมาอยากมาก็มาไม่อยากมาก็แล้วไปทีนี้คนเรามันไม่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติท่านเคยอยู่ไหมไอ้ตำบลที่ท่านเกิดเราเนี่ยเคยไหมเราเคยอยู่ในตำบลที่เราเกิดไหมเราเคยอยู่กับครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ไหมครอบครัวที่พ่อแม่เราพี่น้องเราอยู่ด้วยกันไหมทุกวันนี้เนี่ยญาติผมเนี่ยอยู่นครอีกที่นึงอยู่หาดใหญ่อีกที่อยู่พัทลุงเนี่ยบ้านแม่ผมเนี่ยอยู่ลำพูนอยู่นครสวรรค์แล้วอยู่จังหวัดเดียวกันก็อยู่คนละอำเภออีกเงี้ยผมก็เลยจะบอกอะไรมันไม่ใช่เหตุผลนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของวิถีมนุษย์มาบอกว่าคนในตำบลจะต้องรู้จัก10อะไรชุมชนมากกว่า1คนขึ้นไปอะไรก็ว่ากันไปมันไม่ใช่แล้วนะฮะลุงหงอก็บอกนะครับ10คนตามเกณฑ์แล้วไงก็คือน่าจะจบตรงนั้นน่ะก็บอกมาว่ารับรองหรือไม่รับรองก็จบแต่ถ้าเกิดว่าคือมันติดตรงไหนเหมือนติดที่ภาษานะครับติดที่เอกสารนั่นทีเนี้ยไอ้ความสามารถไม่ต้องพูดถึงคือมันต้องรอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเอตายหาก่อนนะครับใช้คำว่าหาไปแล้วมันแล้วเรื่องที่15นี่มันเลยมันตัดซะก่อนเลยว่ายังไม่ตัดเห็นไหมฮะเมื่อวานใครไม่รู้ไปดูเหตุการณ์ก็ไปดูคลิปย้อนหลังครับว่าเวลาลุงหงอกทำงานจริงจังกับกิริยาหน้าตาเป็นแบบไหนผิดจากคาแรคเตอร์ที่เราเจอไหมนะครับเดี๋ยวไปตกกับเพื่อนก็ดูนี่คนทำงานเขาทำงานยังไงลุงหงอกทำงานแบบไหนแล้วลุงทำกระทำพูดจาอย่างไรเพราะฉะนั้นรอมา1ปีกับราชการที่ระบบที่2ระบบแรกไม่ไปรู้ไปไหนแล้วทำใหต้องเอาพื้นที่ต้องมาทำเสียค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายทำรังวัดต้องมาเขียนพื้นที่เขียนแบบบ้าบอคอแตกเข้าไปอีกจะช่วยคนยังจะต้องมาเสียภาษีอีกต่างหากเห็นไหมแต่ละปีอ่ะนี่ไงครับโอ้ย นิทานธรรมชาติเรื่องที่15นี่มันหน่อยนะเฮ้ยเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเขาน่าที่จะไม่สามารถรับรองได้แต่เขาถ้ามีกลิ่นเขาต้องส่งลุงหงอกไปให้ส่วนกลางพิจารณาที่มันเกินกว่าความสามารถเพราะว่าถ้าความสามารถนวด45ทีแล้วเบาชั่วโมงครึ่งเบากับ5นาทีเอาอันไหนเอาว่ามาถ้าใช้คำว่านวดลุงหงอกบิดไปบิดมาตบไป 2-3 ทีเห็นไหมฮะก็พยายามบอกว่ามันเป็นเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ที่มันเป็นพลังงานมันเป็นเรื่องของสมาธิจิตเมื่อวานพอจะขยายความมากก็ดูหน้าดูตาว่ามันรับได้ไหมมันรู้เรื่องไหมมันเข้าใจไหมมันรับไม่ได้คุยไม่ได้มันก็จะคุยยังไงอะครับมันจะหมายความว่าเราจะเอาเป็นว่าเราจะเถียงกันหรือว่ามาคุยกันด้วยหลักวิชาแล้วเราก็หาข้อสรุปไม่ได้
เรานำไปสู่คนที่นั่งรออยู่ด้านหลังอ่ะเก้าอี้ตั้งกี่ตัวคนมานั่งรอตั้งกี่คนถ้ามันไม่ได้เรื่องคนจะมาทำดอยทำไมเอกสารก็รองรับเป็นเปเปอร์อย่างดีแปะโป้งเขียนลายเซ็นมีบัตรประชาชนก็ไม่ดูเห็นไหมครับเนี่ยฮะตั้ง45ฝนตกอีกรอบหนึ่งหิวแล้วก็คุ้มค่าผมถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าเรานั่งอยู่ในส่วนที่เป็นห้องสั่งการนะครับเชิงนโยบายโอเคไหมจบเนาะพอแล้วล่ะทุกคนไปพักผ่อนรีแลกซ์นะครับแต่ยังว่าแหละมือถือมันเดินถือไปไหนก็ได้เดี๋ยวจะพลาดช่วงสำคัญเนาะแบบช่วงที่มันเข้าได้เข้าเข็มอะเมื่อวานก่อนมีคนเริ่มบอกแล้วว่าเวลาลุงหงอกเล่าอะไรที่มันเข้าได้เข้าเข็มอะเสียงหายภาพหายนั่นไอ้นี่มันโอ๊ยอะไรนักหนาผมก็พยายามที่สุดแล้วนะครับไม่ได้แกล้งนะฮะดีก็วิ่งไปวิ่งมาฮะโอเคนะครับแยกย้ายเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงถัดไปในช่วงที่เป็นไฮไลท์สำคัญสำคัญแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมและรับฟังนะครับอันนี้ก็รายงานข่าวเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์นะครับว่าล่าสุดอัปเดตทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่เป็นสื่อกระแสหลักกระสือกระแสรองเข้าไปถึงไหนสังเกตให้ดีเห็นไหมครับว่าผมบอกแล้วไงว่าทีวีกระแสหลักจะล้มหายตายจากเกมโชว์หายต่อไปละครหายครับละครที่เป็นเนื้อไทยอ่ะจะหายอะไรหลายอย่างจะหายไปนะครับล่าสุดธนาคารหนึ่งประกาศแล้วนะครับว่าไม่ใช้สมุดบัญชีเห็นไหมฮะเมื่อไม่ใช้สมุดบัญชีคนที่ทำสมุดบัญชีจะหายไปอาชีพที่ทำสมุดบัญชีจะหายไปกระดาษจะหายไปเห็นไหมครับมันเริ่มไล่ไปเรื่อยเนี่ยไม่รู้ว่าใครไปอยู่ในห่วงโซ่ของอาชีพที่ไอทีมันเข้าไปครอบงำมันไปเล่นงานนะครับมันไม่ได้ครอบงำเล่นงานหรอกเล่นงานหรอกมันเป็นวิวัฒน์ของโลกเหมือนกันมันเป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุในเชิงของความรู้ความเข้าใจของวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปจัดสรรเรื่องธาตุแล้วก็แปลงธาตุออกมาเป็นเครื่องไม้ใช้สอยเนี่ยฮะนะเหมือนการจิตศาสตร์ก็เหมือนกันเมื่อก่อนมันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ล่าสุดมีสองมือเปล่ามีคนหัวงอกเห็นไหมฮะมันก็เป็นวิวัฒน์ใหม่ทีนี้เราอยู่ส่วนไหนของการวิวัฒน์ของโลกและของธรรมชาติของโลกก็คือโลกของกระแสหลักก็คือวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติเราก็วัดใจเอาเลยว่าเราจะอยู่ตรงไหนของธรรมชาติกระแสหลักหรือธรรมชาติกระแสรองเราให้วิทยาศาสตร์เป็นกระแสหลักหรือเราให้ธรรมชาติเป็นกระแสหลักก็เลือกเอาครับคำตอบก็จะอยู่ที่สุขภาพและความเข้าใจตัวตนของเราเองนั่นแหละนะฮะลุงหงอกไม่ได้เก่งนะครับถ้าเราเก่งเนี่ยนั่นน่ะคือใช่โอเคไหมถ้าเราเก่งขึ้นรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเข้าถึงตัวเองมากขึ้นนั่นแหละครับคือวัดผลลุงหงอกคุณค่าของคุณลุงไม่ใช่ลุงหงอกมาทำอย่างนี้แล้วเก่งนะครับเก่งคนเดียวโอ้โหไม่เอาอ่ะต้องเก่งทุกคนนะครับทำไม่ได้แต่เข้าใจได้แล้วก็สนับสนุนได้นะฮะถ้าไม่มีการสนับสนุนก็นั่งบินมาไม่ได้ก็ต้องขับรถมาถ้าขับรถมาก็ต้องมีน้ำมันมาโอเคไหมทุกคนสำคัญเท่ากันหมดนะครับต่างที่บทบาทของแต่ละคนที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็ออกมาเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็นำพาลุงหงอกให้มาถึงจุดนี้นะครับแมตช์หน้าก็ไม่รู้จะไปอันไหนต่อก็เฝ้าติดตามดูนะครับโอเคสำหรับตรงนี้ก็น่าจะสนุกสนานแฮปปี้นะครับกับการถ่ายทอดสดจาก TDM ยังไม่หลับฝันดียังไม่ลาตีสวัสดิ์แต่ว่าหิวแล้วสวัสดีครับ